หมู่บ้านเล็กๆข้างเมืองฉางเชิงศตวรรษที่23บอส50ล้านฉันต้องการหัวของจวยยู่คุณต้องการชีวิตของฉันเพียงแค่50ล้านคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับฉันแท้จริงคือเธอนางนั่นเองจุ๊บฉันอาจต้องให้คุณมองเห็นทักษะของนักทหารรับจ้างระดับท็อปปังปังภารกิจเน้นง่ายแต่ที่นี่ระยะไกลจากเมืองนิดหน่อยทำไมราคาถึงแพงขนาดนี้นะลื่นชนเป็นเอ๊ะฟิ้งบุ้มอะลูกพี่ทำไมพี่ไม่ระวังล่ะข้าได้ใส่ยาไปให้แล้วหลังจากนั้นทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้ตามปกติทำไมต้องรีบร้อนขยับใครรู้ว่านางดื้อรั้นขนาดนั้นไม่ต้องกังวลข้าคิดวิธีอื่นเอาไว้แล้วชิข้าไปก่อนละ ไม่สามารถขยับได้ร้อนเกินไปโดนใส่ยาหรือเปล่าน้องสาวที่รักมีแต่ตอนที่เงียบๆเจ้าจะฟังตามคำสั่งของข้าหน้าตารูปร่างแบบนี้เป็นผู้หญิงสวยสุดแท้ๆเลยอูยางข้ามาแล้วนะถอดลืมตาอูยางเจ้าตื่นแล้วนะเจ้าตื่นมาก็ดีแล้วมาเพลิดเพลินกับพี่ได้แล้วนะเวียนหัวจังไม่สามารถทำใจได้จริงเหรอเออน้องสาวเจ้ากำลังทำอะไรนะกลับสติทำอะไรนั่นแหละฉันอยากฆ่าเธอฟิ้งกล้าลงมือตีเหรอหาเรื่องตายจริงๆแต่เออเป็นแค่มดเล็กๆ เท่านั้นป่าติดกับบ้านของซางกวนแรงของยายังไม่หายไปที่นี่อยู่ที่ไหนกันนะเอ๊ะใบหน้าฉันคนเลวนั้นเรียกฉันว่าซางกวนหูยางล่ะมันเป็นชื่อของฉันเหรอเนี่ยอะไรนะหัวใจเต้นเร็วเจ็บนะจุ๊บป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 ุ๊บพลังของวิญญาณยารักษาหายไปใครกันนะสาวคนนี้เจ้ามีพลังของวิญญาณยาเหรอเอ๊ะจับว้าวนี่ผู้ชายหน้างามดั่งเทพเลยนะแรงของยาเริ่มแข็งแกร่งขึ้นอีกแล้วใช่เป็นเจ้าเมื่อกี้พลังของเธอช่วยรักษาบาดแผลของข้าพระเจ้าได้ส่งผู้ชายที่สวยงามอย่างนี้มาข้างๆฉันคงเป็นเพื่อช่วยชีวิตฉันแน่ๆเจ้ากล้าเงียบนะเสียงดังไปในช่วงเวลาแบบนี้ต้องเลือกตามใจอะฟิงเจ้า
ิดประตูเปิดประตูนะปล่อยข้าไปสิพี่ชายขอร้องละนี่เป็นอดีตของคุณนะซางกวนหูหยางตอนเช้าเปิดตาตกใจแย่จังเมื่อคืนทำอะไรกันเนี่ยผู้หญิงลามกนี้จะต้องตายขอร้องแล้วนะปล่อยข้าไปเถอะตกตะลึงช่างเถอะยังไงก็ช่วยแก้พิษของข้าไปแล้วเอ๊ะดูเหมือนว่าเอฟเฟกต์ของยาหายไปแล้วนะคะอย่างน้อยเขาก็ยังมีเมตตาใส่ผ้าปกคลุมให้ฉันไว้บ้างผู้ชายคนนี้ดุจังนะสวมใส่จัวยู่เป็นมนุษย์รับจ้างยอดนิยมของศตวรรษที่21ซางกวนวูหยางเป็นลูกสาวใหญ่ของตระกูลซางกวนอายุ16ปีในแผ่นดินชางหลานเมื่อคืนฉันทะลุเข้าไปอยู่ในร่างของซางกวนวูหยางผู้หญิงที่ไม่ได้รับความชื่นชอบแต่เธอมีพลังวิญญาณดูเหมือนว่าเธอตายในมือของครอบครัวของเธอในช่วงเวลาที่ฉันทะลุเข้ามาผู้หญิงที่อยู่ในครอบครัวถูกดังแกจนเสียชีวิตไม่มีความยุติธรรมมาซะเลยไม่ต้องกังวลนะฉันจะไม่ปล่อยให้เธอตายไปแบบนี้ฉันทำให้คนเหล่านั้นได้รับโทษอย่างแน่นอนตระกูลซางกวนมาชำระหนี้กันเถอะนะวันถัดไปคฤหาสน์ซางกวนเมื่อคืนข้ารับรู้ได้ว่าพลังวิญญาณยาตื่นขึ้นมานายท่านขอรับเจ้าหญิงที่สองได้พาคนออกไปยังป่าเช้านี้วันนี้ควรจะสามารถจับซางกวนหูหยางกลับมาได้ได้หวังว่าทุกอย่างจะดำเนินไปด้วยความราบรื่นนะขอรับขอรับนายท่านในฐานะเจ้าหญิงใหญ่ซางกวนหูหยางมีสัญญาแต่งงานยังพบกับชายคนหนึ่งทำให้ครอบครัวเสียหน้ารีบไปจับตัวกลับมารับโทษเดี๋ยวนี้ขอรับเจ้าหญิงที่สองของตระกูลซางกวนซางกวนชิงหยวนหลังจากคืนนี้สัญญาแต่งงานกับสำนักบูโดจะเป็นของข้าแล้วพี่ไม่มีลมหายใจแล้วอย่างนั้นเหรอตายแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้ล่ะแค่อยากทำลายความบริสุทธิ์ของซางกวนหูหยางเพื่อให้การแต่งงานที่ตั้งไว้กับสำนักบูโดถูกยกเลิกไปแล้วข้าจะได้แต่งงานแทนแต่ทำไมคนเล่นชูนี้ถึงได้ตายไปได้ซางกวนหูหยางอยู่ไหมฮะออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ต้องหาแล้วล่ะข้าอยู่ตรงนี้ยังไงล่ะมันที่ข้าคิดเอาไว้ไม่มีผิดมาจับคนเล่นชูตั้งแต่เช้าแต่ผิดหวังหน่อยใช่ไหมล่ะเจ้าเขาเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตกใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับข้าในฐานะคนที่ใส่ยากับข้าควรจะเป็นคนรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอนางรู้ล่ะงั้นปล่อยเจ้าเดินออกไปไม่ได้มันเกี่ยวอะไรกับข้าเหรอข้าก็แค่รู้ว่าพี่ตายเพราะเจ้าพี่สาวข้าไม่คิดว่าเจ้าจะโหดเหี้ยมได้ถึงขนาดนี้ฆ่าพี่ของตัวเองด้วยมือของเจ้าถอยหลังมาจับเจ้าหญิงใหญ่ให้ข้ากล้าฆ่าคนในครอบครัวของตนเองเป็นความผิดที่ต้องถึงประหารชีวิตต้องสังหารตามกฎของบ้านเมืองชิใครกล้าทำล่ะเงียบถอยหลังซางกวนหูหยางมีความสามารถอย่างนั้นเมื่อใดกันแน่ยังรออะไรไปกันเถอะขอรับพลังวิญญาณเจ้าได้รับพลังวิญญาณมาจากที่ไหนซางกวนหูหยางเป็นคนที่ไม่มีพลังวิญญาณนี่นะอ่อนแอตลอดเวลาไม่ใช่หรอกแหละไม่ไหวข้ายังครอบครองพลังในร่างนี้ไม่ได้หยิบขึ้นแม้ว่าข้าจะใช้พลังวิญญาณไม่ได้ข้าเอาชนะพวกมึงได้
ี่เป็นทักษะอะไรกันมันจะน่ากลัวมากเลยนางยังคงเป็นจังกวนหัวหยางที่ข้ารู้จักหรือเปล่าเป็นครั้งแรกที่มายังไม่คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมที่นี่ยังมีพลังที่ข้ายังควบคุมไม่ได้ข้าเสียเวลาที่นี่อีกไม่ได้การหนีเป็นทางเลือกที่ดีในตอนนี ตูเมืองตระกูลสร้างกวนต่างหาข้าอยู่แน่ๆดูเหมือนว่าต้องแต่งหน้าก่อนถึงจะเข้าไปได้ฟิงสวยใช่ไหมล่ะเจ้าหญิงแย้วมีเสน่ห์และแซ่บมากหยิบหันหน้ารางวัลค้นหาดูเหมือนว่าในโลกใบนี้ไม่เพียงแต่เคารพผู้ฝึกวิญญาณแต่ยังมีผู้เลี้ยงสัตว์วิญญาณอีกด้วยเกิดอะไรขึ้นในเมืองช่วงนี้กันนะทำไมมีคนจากชางกวานมากขึ้นคุณไม่รู้เหรอเร็วๆนี้เจ้าหญิงใหญ่ของชางกวนสัญญามั่นกับสำนักบูโดแต่ว่าเจ้าหญิงหนีไปได้โดยลับนี่หาคนด้วยรางวัลราคาสูงมากๆ เอาล่ะปิดหน้าไว้ก่อนแล้วกันต้องบอกว่านางสาวนี้ไม่รู้เรื่องเลยขณะนี้สี่สำนักมีเพียงแต่สำนักบูโดมีชื่อเสียงและขนาดใหญ่ที่สุดแต่นางกล้าหนีไปแต่ข้าได้ยินมาว่าไม่ได้มีเพียงชาวตระกูลซางกวนเดียวที่ตามหานางสาวคนนั้นท่านน้องของข้าต้องการห้องนี้อีสังกวนหูหยางนี่ตายอยู่ที่ไหนกันแน่นะเจ้าหญิงครับสังกวนหูหยางควรจะอยู่ที่โรงเตียงรีบไปตามหาสิเอ๊ะนั่นมันทำไมสังกวนชิงหยวนมาได้เร็วจังนะกลุ่มคนของซังกวนได้ยึดมุมโรงเตียมที่สามารถหลบหนีได้ทุกที่เปิดประตูเพื่อตรวจสอบเปิดประตูเดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่าต้องคิดวิธีใหม่แล้วให้เปิดประตูก็เปิดอย่าพูดมากเลยนี่เป็นตำรวจเหรอทำไมข้าต้องให้พวกเจ้าตรวจสอบด้วยใช่เลยทำไมกันอะไรกันน่ะคิดออกแล้วเอ๊พี่คะกำลังมองหาใครสักคนอยู่เหรอหญิงสาวคนนั้นถูกปกปิดด้วยหน้ากากถอดหน้ากากของเจ้าแล้วให้ข้าตรวจดูถ้าตามใจข้าแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นติดงอมแงมอะข้าแค่เป็นผู้หญิงที่อ่อนแอจะทนได้ยังไงถ้าถูกไปจัดการอย่างนี้หยุดแซงทำเป็นเจ้าลื่นเออคนเลวกล้าจับผู้หญิงของข้านี่เจ้าอยากตายหรือยังไงยังก่อกวนแขกหน้าด้าน ใช่เลยทำไมถึงได้ตรวจห้องแบบนี้ยังกล้าตีกันด้วยนี่เป็นวิธีที่สร้างกวนรังเกียจคนทั่วไปจริงๆหรือเปล่าฮะจับนางเอาไว้สะพานในเมืองชานเมืองจับน้องนางกระโดดลงน้ำไปแล้วยะอย่าคิดนะว่าจะหนีไปได้กระโดดอะจิงดึงกลับป่าเมเปิ้ลอย่างนั้นเหรอช่วงนี้นางหนีออกมาไม่ได้เลยพวกเจ้าเย็นเฝ้ารอที่ตรงนี้ก่อนขอรับดูเหมือนว่าฉันจะหลบพวกเขาได้แล้ว
ต่อไปฉันต้องหาที่หลบให้ปลอดภัยนี่มันใบเมเปิ้ลนี่นะอะพิษของงูเป็นกรดแรงมากถ้าฉันสัมผัสกับมันฉันจะต้องตายแน่ๆสึกกรดหลบไปก่อนดีกว่าเช็คมีคนอยู่เหรอแทงจุฟ้าปึ้งทำไมจู่ๆมันรุนแรงขึ้นมาอย่างนี้ล่ะตุ๊บจุ๊บไม่รู้แล้วต้องเอาตัวรอดก่อนยึจับปึ้งฟิ้วคว้างออกไปยังมีคนอยู่เฮ้ยเด็กหนุ่มคนนี้ดูหล่อมากเลยแต่ทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่อันตรายแบบนี้นะหรือว่าฮะดูเหมือนว่ามันจะปล่อยฉันไปไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นก็อย่ามาโทษฉันก็แล้วกันนะสูดอากาศพลังยาวิญญาณก้มหัวถูถูถูจากไปเมื่อเราต่อหน้ากันมันมีกลิ่นอะไรทำให้มันเงียบลงกันนะมันคืออะไรกันแน่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัยแต่ฉันควรทำอย่างไรดีเขายังล้มตัวอยู่เลยแต่ทำไมหน้าตาเขาดูคุ้นๆจังเลยนะยกขึ้นซามีคนมาพิษในป่าหนักมากแต่ทุกคนได้รับยาป้องกันจึงจะช่วยคุณทนการ์ดได้สักพักนึงและต้องหาซางกวนหูหยางได้ในวันนี้ขอรับเพราะเขาไม่กล้าเข้าไปในป่ามาก่อนเพราะพบว่ามีการ์ดพิษในป่าก็เลยเมื่อกี้งูยังได้รับผลกระทบจากพิษนี้ด้วยแต่ทำไมฉันไม่ได้รับผลกระทบนั้นเลยล่ะเด็กน้อยจะต้องหนีไปกับพี่ด้วยแล้วนะกอดแน่นเอ๊ะสาวคนนี้เป็นใครกันยังหาไม่เจออีกเหรอเร็วขึ้นอีกหน่อยสิเอฟเฟกต์ของยารักษามีแค่6ชั่วโมงเท่านั้นนะดูเหมือนว่าพิษนี้กลัวกลิ่นของฉันทำให้เขาไม่กล้าเข้าใกล้ตัวฉันนางออกจากที่นี่ไปแล้วหรือเปล่าไม่มีทางเวรวิญญาณได้สัมผัสกลิ่นนางแล้วนางจะต้องอยู่แถวนี้แน่ๆพวกเจ้าตามฉันมาเถอะและคนอื่นๆก็ไปที่นั่นดูเหมือนว่าฉันมีกลิ่นพิเศษแต่ในความทรงจำของซังกวนหูหยางเป็นลูกสาวคนแรกที่ไม่ได้รับความห่วงใยพลังนี้มาจากที่ไหนกันแน่นะไม่มีเวลามาวิเคราะห์แล้วฉันจะต้องหาที่พักปลอดภัยซะก่อนจุ๊บทำไมเขานอนหลับแบบขมวดคิ้วแบบนี้กันล่ะมันทำให้เขาดูเหมือนคนแก่น่าเกลียดจริงหน้าตาน่าเกลียดตาบอดลืมเนี่ยดึงโยนไม่ได้ได้ประโยชน์วางกับดักได้เสร็จแล้วล่ะเก่งจังฉันทำทุกอย่างให้เขาหลับฝันดีได้เวลาไปนอนแล้วล่ะเข้าใกล้กอดถูตื่นขึ้นมาเอ๊ะนี่มันอะไรกันเดี๋ยวนะตอนนี้ฉันกำลังถูกลวนลามหรือเปล่าไม่กล้าขยับแต่เขายังเป็นเด็กอยู่เลยก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งวันถัดไป
ลืมตาเฮ้อเออยกขึ้นอะไรกันอยากศึกษาหมอนที่เจ้านอนหลับไปทั้งคืนหรือเปล่าหน้าด้านอ่ะฮะเจ้าเป็นคนที่ลวนลามข้ายังบอกว่าข้าหน้าด้านอย่างนั้นแหละพูดมากเกินไปหรือเปล่าข้ารู้ว่าเสน่ห์เองทำให้น้องทำตัวไม่ถูกยอมรับครั้งนี้แต่คราวหน้าจะต้องเอาสิ่งตอบแทนมาให้ข้านะหยิกนี่เจ้ามีคนติดกับดักไปอยากหนีไปมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกนะ หายากจริงๆไปจัวสำนักราชายายังมีผลประโยชน์ที่ไม่คาดคิดครึ่งอ๊อกอยู่ข้างเจ้าเอาเป็นทาสยาพอดีเด็กนี้ครึ่งอ๊อกคืออะไรกันพวกเจ้าเป็นคนของสำนักราชายาเหรอจับพวกมันรอข้าก่อนนะอย่าวิ่งไปทั่วล่ะเยอะจับฮิอ๋อสาวน้อยคนนี้ฝีมือเก่งดีนี่มีแล้วจับทาสยานั้นไปก่อนเยอะอย่าหวังเลยล้อมรอบนี่เจ้าจะกลับดีๆกับพวกเราหรือเปล่าน่าเกลียดซะเหลือเกินเดี๋ยวนั่นมันเสียงของงูตัวนั้นนี่นะดีละเรียกใครเป็นสาวน้อยกันละจำเอาไว้นะข้าชื่อจวยยู่เฮ้ออ๋อช่วยด้วยเยอะโชคยังดีที่งูออกมาได้ทันเวลากลิ่นของฉันดึงดูดมันออกมาแล้วเนี่ยฮะว่างเปล่าเอ๊ะนี่มันอะไรกันเนี่ยเจ้าจะกอดฉันแบบนี้ไปนานแค่ไหนกันไม่ดูอะไรเลยอย่าพูดดีกว่าถ้าไม่ใช่ข้าร่างกายอ่อนแอของเจ้าก็คงแตกสลายไปหมดแล้วสวมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะไม่เคยคิดว่าที่ที่มีสถานที่ที่สวยงามเช่นนี้ด้วยเราคงเข้าไปในบ้านพลังวิญญาณของผู้ฝึกฝนบางคนโดยบังเอิญเดี๋ยวก่อนฮะทำไมล่ะจุ๊มขยายตัวนั่นมันอะไรกันคำรามเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์วิญญาณลบติดกันอยู่บนแผ่นดินสร้างลานจวนที่มีระดับสูงต่างก็มีสัตว์วิญญาณเฝ้าหน้าประตูอยู่เจ้าไม่รู้สามัญสำนึกอย่างนี้เหรอไม่เห็นรู้เรื่องนี้เลยนี่นะแต่เอ๊ะรู้ตอนนี้ก็ยังไม่สายพวกมันไม่มีสมองมีแต่กำลังดังนั้นเราควรใช้ความเฉลียวฉลาดของเราในการต่อสู้กับพวกมันจะดีกว่าเจ้าตัวเล็กหลบไปก่อนข้าจะใช้โอกาสที่เหมาะสมนี้เพื่อควบคุมตัวหนึ่งของพวกมันเจ้ารู้ว่าจะทำอย่างใดใช่หรือไม่พูดมากเนอะหลบลีจับไม่นะยะจะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่มีใครเคยปกป้องข้าอย่างนี้ยังเป็นคนแรกข้าสบายดีเจ้าควรปกป้องตัวเองก่อนข้าเป็นคนฉลาดนะชนตอนนี้ละยะเวลาของข้ามาถึงแล้วหดลมมันตายแล้วหรือยังนะจิ้มจิ้ม
อันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าได้ตันหรือเปล่าระวังกระแทกอะยังมากินมันลงไปแล้วเหรอคายมันออกมาเดี๋ยวนี้ย่าคลุมสัตว์ก้มหน้าเคารพปีศาจพ่นไฟเมื่อกี้ทำไมเจ้าถึงกลัวเล็กลงดูเหมือนว่านายไม่ธรรมดาเลยนี่ปีศาจพ่นไฟเมื่อกี้เห็นหลงเฉินกินยาสัตว์ลงไปก็ทำตัวน่ารักขึ้นก๊อกก๊อกเฮ้เจ้าตัวเล็กทำยังไงให้ใหญ่ได้เล็กลงแบบนี้ล่ะตกใจถ้าทำให้ข้ากลัวอีกครั้งหนึ่งข้าจะปล่อยให้เจ้ากินยาสัตว์ของเจ้าแต่ถ้าบอกวิธีเปลี่ยนตัวให้ข้าข้าจะยอมรับว่าเจ้าเป็นลูกน้องของข้านี่คือคฤหาสน์ของท่านเซียนหลินหยางคนธรรมดาอย่างเจ้าจะเข้าใจได้ยังไงท่านเซียนหลินหยางน่ะอะไรนะมีปัญหาอะไรเหรอได้ยินมาว่ามีขุมทรัพย์หายากมากมายอยู่ในคฤหาสน์ของท่านเซียนหลินหยางเป็นสมบัติที่ผู้ฝึกเซียนฝังเอาไว้ว่าข้าจะมีสมบัติพิเศษเหล่านั้นแต่ข้าก็ไม่สามารถใช้พวกมันได้เพราะข้าไม่มีวิธีควบคุมพลังจิตในร่างกายผู้ฝึกเซียนของแผ่นดินช้างหลานจำเป็นต้องฝึกวิธีตั้งสติเฉพาะช้างหลานเราอาจจะค้นพบทักษะที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยเจ้าใช้พลังให้ดียิ่งขึ้นเจ้าช่างพูดนะก่อนหน้านี้ไม่เคยคุยกับข้านี่นะดูเหมือนว่าเป็นคนช่างพูดแต่จริงๆใจดีมากเลยนะชิน่าแปลกรีบไปกันเถอะรอข้าด้วยสิสมบัติเหล่านั้นจะถูกซ่อนอยู่ที่ไหนกันนะเรื่องตัวนี้ยังย่อยยาสัตว์ไม่ได้เอ๊ะเจ้าเป็นอะไรไปยังไงก็เป็นเด็กสุขภาพไม่ดีอย่างไรก็ตามเข้ามาพักนะนี่เป็นห้องศึกษาอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าไม่มีใครมาที่นี่เป็นเวลานานมากแล้วด้วยฝุ่นเกาะหนักมากเด็กนี้อยู่ในอาการโคม่าอีกครั้งต้องรีบหาสมบัติเหล่านั้นให้เจอจุ๊บเอ๊ะในความทรงจำของฉันยาเหล่านี้เป็นยาอายุรกรรมที่ใช้รักษาบาดแผลเก็บไว้จะดีกว่าก็ไม่รู้ว่าสามารถหาคาถาหัวใจที่เด็กนี้พูดได้ไหมนะคาถาหัวใจโลดยางยู่ชิงทั้งสองเล่มนี้มีประโยชน์สำหรับฉันหรือเปล่าดูเหมือนว่าถูกไหม้ด้วยสัตว์ร้ายที่อารักขาเมื่อครู่นี้นั่งลงดึงออกเอ๊ะทำอะไรของเขาเนี่ยฮะน่าอายแล้วนะใส่เสื้อผ้าก่อนสิตื่นแล้วเหรอมาช่วยฉันทายาที่หลังให้ฉันหน่อยสิฉันไม่สามารถทามันได้ถึงเนี่ยอ่ะนี่ทำไมเงียบจังล่ะหรือว่าเขานั่นสิก็ไม่ได้อยู่ในศตวรรษที่21แล้วแม้ว่าเขายังเป็นเด็กๆก็ต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างผู้ชายและผู้หญิงหลังเลยหรือว่าฉันจะทำเองดีกว่าจับมาข้าจะช่วยเองถ้าอยากระมัดระวังไม่เจ็บหรอกนะบาดแผลก็ไม่รุนแรงอะไรก็ตามสำคัญที่สุดก็คือช่วยรับชีวิตเจ้าก็คุ้มนะไม่เป็นไรนะผู้หญิงคนนี้
จะทำอะไรเนี่ยทำอะไรของเจ้าเนี่ยก็ช่วยรักษาเจ้าอยู่ไงเนื่องจากเหตุผลทางกายภาพน้ำลายของข้าทำได้ดีกว่ายาเหล่านี้ซะอีกแต่เอ๊ะแผลหายไปแล้วว้าวน้ำลายของเจ้าทำงานได้ดีจริงๆก็นั่นน่ะสิยังมีบาดแผลบ้างที่ทำให้พี่เจ็บมากเจ้าสามารถเลียอีกครั้งให้พี่ได้ไหมรอคอยไม่ดีกว่าน้ำลายของข้านั้นล้ำค่าเหมือนกันอะไรนะน่าผิดหวังชะมัดงั้นก็ใช้ยาเหล่านี้ก็ได้อย่างน้อยก็ช่วยให้มีบทบาททางจิตวิทยาหยิบเด็กน้อยเจ้าไม่หลอกข้าจริงๆเลยจริงๆเหล่านี้มีผลจริงๆดูสิข้าทาหัวใจว้าวมันเหมือนเวทมนต์จะลองอีกครั้งหมุนหมุนคาถาหัวใจสาวโง่คนนี้ทำไมไม่พักผ่อนหลังจากทายาล่ะเลียฟื้นตัวเต็มที่สิ่งที่ข้าต้องการก็อยู่ตรงนี้เจอแล้วแผนที่บ้านเซียนก็ใช่นี่เลยยาอายุวัฒนะบนแผนที่อาจจะอยู่หลังหินเขานี้แต่เอ๊ะนั่นมันให้ธาตุยาที่แข็งแกร่งที่สุดลองพลังของยาอายุวัฒนะอันดับ5เถอะไม่นะแม่แม่ข้าต้องให้คนเหล่านั้นที่ทำร้ายข้าและแม่จ่ายค่าแก่ความผิดที่ตนได้กระทำเอาไว้ยาสัตว์ที่กินลงทำให้ข้ารู้สึกถึงพลังของยามังกรเครื่องหน้าเป็นยาที่สำคัญที่สุดในที่นี้สามารถเพิ่มแต้มฝึกฝนของเผ่าสัตว์ได้อย่างมากแต่ถ้าฉันเอายามังกรออกไปที่นี่ก็จะพังลงผู้หญิงคนนั้นจะเป็นอย่างไรไม่ข้าอยากแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อแข็งแกร่งพอแล้วจึงจะได้แก้แค้นให้กับแม่คนนี้มาที่นี่ตอนกลางคืนทำไมกันนะอยากรักษาฉันอย่างลับๆล่ะคงอายแล้วมั้งเขาทำอะไรของเขาเนี่ยสัตว์เบาวางมันลงเดี๋ยวนี้นะถ้าเจ้าเอามันออกไปที่นี่ก็จะพังลงอยากตายใช่ไหมไม่ข้าต้องการมันเดี๋ยวนี้ฟังข้าหน่อยสิเอาตัวรอดสำคัญกว่านี้นะจุ๊ถ้ากินมันข้าจะแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เจอได้พาเจ้าออกจากที่นี่อีกไงลาเดียวไปเดี๋ยวเข้าที่นี่กำลังจะพังลงมาแล้วจุ๊บกลืนเปิดตาโอ้จุ๊บตายแล้วเขากลืนยาแล้วเหมือนกลายเป็นคนอื่นจุ๊บถ้าหลบลงไม่ควรอยู่ที่นี่นานแต่ว่าเขาช่วยเขาดีกว่าฮะพลูออกมาโอ้ตื่นขึ้นอย่าไปรับผลกระทบจากมันจุ๊บฮะเขาได้รับผลกระทบจากยาเป็นอย่างมากถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปข้าคงต้องตายที่นี่ด้วยแล้วข้าควรทำอย่างไรดีล่ะจุ๊บเด็กสาวหนีไปทำไมเกือบตายแล้วล่ะไปกับพวกเราจะดีกว่านะสมองเสียหรือหูหนวกนะ
จำชื่อข้าไม่ได้เร็วไปนะน้อยเชี่ยอย่าพูดมากจับมันมานางมีอันตรายสำนักราชายามาอีกครั้งไปตายซะฟิวพลังของเขาเพิ่มขึ้นมากหลังจากที่กินยานั้นเข้าไปไม่ใช่เด็กผอมในอ่อนแอในอดีตอีกต่อไปเพียบปึ้งทำไมเขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างนี้นะหนีเร็วไม่มีใครจะหนีไปได้ตายหมดแล้วล่ะนี่ขออภัยนะแค่คิดกลัวว่าเจ้าจะทำร้ายข้าโดยไม่ได้ตั้งใจน่ะออกมาได้แล้วเจ้าตัวน้อยมาพอดีเลยบางทีไม่ออกมาก็ได้นะก็กำลังวิ่งมาที่นี่ค้นหาให้ละเอียดพลาดที่นี่ก็ไม่ได้ต้องให้เด็กคนนี้หลบไว้ตรงนี้ก่อนตอนนี้ก็ควรไปดึงดูดความสนใจของพวกเขาเพื่อให้ความปลอดภัยกับเด็กคนนี้อย่าไปอย่าไปเพียงเด็กน้อยเท่านั้นชีมันอยู่ตรงนั้นมาที่นี่สิเรามาคุยธุรกิจกันเจ้าอยากได้สัญญาแต่งงานกับสำนักบูโดใช่ไหมถ้าปล่อยข้าไปสัญญาแต่งงานนั่นจะให้เจ้าอย่างแน่นอนพี่สาวนี่ตลกจริงๆเจ้าฆ่าลูกพี่ตายไปปล่อยเจ้าไปไม่มีทางหรอกนะถ้าเจ้าตามข้ากลับไปและรับผิดชอบความผิดของเจ้าอาจจะตายไปแล้วเหลือศพที่สมบูรณ์ก็ได้เพี้ยนล้มลงนี่อีดอกเจ้ากล้าตีข้าอย่างนั้นเหรอน้องจำไม่ได้หรือเปล่าหรือว่าวันนั้นเจ้าและลูกพี่ทำร้ายข้ายังไงข้าเป็นเจ้าหญิงใหญ่ช่วยผู้นำตระกูลลงโทษกับเจ้าหญิงที่สองไม่มีมารยาททำตามกฎลุกขึ้นจะทำให้ข้าต้องกระทำเช่นนี้เองยะพอดีลองทักษะที่ได้รับในคฤหาสน์ได้หายใจลึกๆกระตุ้นพลังวิญญาณและผลักมันออกไปเมื่อรู้สึกว่าพลังวิญญาณกำลังทำงานอยู่ยะลำแสงเงาเอ๊ะนี่มันเป็นไปได้ยังไงกำลังมองอะไรอยู่จับเจ้าไอ้ข้าสิจุ๊บอะพลังวิญญาณที่มีอยู่ในตอนนี้สู้พวกเขาได้ยากมากต้องเรียนจากนายกินยาอึ๊บกลืนลมเข้าร่างลุกขึ้นพลังในด้านกายของข้าแรงกว่าเมื่อก่อนตามหนังสือโบราณมันควรจะเป็นการอัปเกรดเลเวลอย่างไรก็ตามหลังทำท่ารวมที่ได้รับจากสถานหนังสือปังได้ผลดีเกินคาดจะแข็งแกร่งขนาดนี้ได้เมื่อไรฮึดูเหมือนว่าข้าจะต้องใช้คาถาต้องห้ามแล้วแหละหยุดอิงด้วยพลังแห่งเวทมนต์เจ้านางใช้คาถาต้องห้ามไม่ได้นะให้ข้าทำลายเจ้าและส่งไปที่ซ่องเจ้ายังทำหญิงได้หรือไม่ข้าต้องห้ามดูเหมือนว่าเธอกำลังจะต่อสู้กับข้าด้วยชีวิตแย่แล้วปึ้งอยากจะสู้กับข้านักละฝันไปเถอะเจ้าโง่ยะหลายวันก่อนข้าเกือบตายในมือของเจ้า
วันนี้ข้าจะขุดตาข้างหนึ่งของเจ้าเป็นค่าตอบแทนตาของข้าใบหน้าของข้าสังกวนหมู่ยางข้าจะฆ่ามึงจุ๊บสังกวนหมู่ยางให้เจ้าตายอย่างง่ายดายมันยากที่จะแก้ความเกลียดชังในใจของข้าได้มันอยู่ไหนแล้วล่ะเจ้าเป็นใครเนี่ยดุมเจ้ายังไม่เข้าใจอีกเหรอฮะข้ากำลังถามเจ้าว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้นี่มันเสื้อผ้าของจวยยูปล่อยข้าไปข้าแค่ลงโทษคนบาปในตระกูลจึงเป็นคนบาปในตระกูลจุ๊บอ่ะกัดพิษเจ้าหญิงชิงหยวนนายท่านสั่งให้ข้าพาเจ้ากลับไปเจ้าขยะเจ้าถึงมาช้าขนาดนี้ได้อย่างไรสังกวนหมู่หยางที่น่ารังเกียจไม่ยอมให้อยู่สงบได้แม่นางตายซะเถอะหรือว่าจริงๆแล้วจวยยูจะขอบเขตห้ามมีคนบุกเข้ามาหลอดแห่งเกาะวิญญาณสัตว์ร้ายดีเย่คาถาพรมฟุ๊บกระโดดอย่างมีความสุขมันไม่เพียงแต่สามารถปัดเป่าแก๊สพิษได้แต่ยังดึงดูดกวางวิญญาณให้ตื่นเต้นมากทูไทยมันเป็นร่างกายของวิญญาณอย่างไม่น่าต้องสงสัยพาตัวนางไปพิษอู้ตรวจสอบไม่เพียงแต่ร่างกายของวิญญาณแต่ยังรวมถึงลมหายใจของมังกรในร่างด้วยร่างเล่นแร่แปรธาตุที่หายากน่าเวทนาสงสารดูเหมือนว่าเจ้ามีความคิดเห็นอย่างอื่นแล้วพอดีข้าขัดสมุนไพรที่ทำจากเขากวางช่วยข้าด้วยพยุงช่วยข้าด้วยขยำจุดผู้หญิงคนนี้จับแน่นนำกลับไปก่อนแล้วกันอัตราการดูดซึมของยานี้หายากจริงๆท่านหลอดอยู่ข้างในหรือเปล่าชูเบาๆหน่อยสิท่านกำลังรักษาผู้คนอยู่ในนั้นได้ยินมาว่าท่านพาผู้หญิงคนหนึ่งกลับมาเจ้าเห็นไหมว่านางหน้าตาเป็นอย่างไรนางดูดีหรือเปล่าเปรียบเทียบกับข้าแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะอย่ามาถามข้านะไปหาเสื้อผ้าที่สะอาดก่อนท่านพาผู้หญิงที่เป็นมนุษย์กลับมาและวางไว้ในศาลาทิ้งอยู่ใช่แล้วท่านชอบแต่ผู้หญิงเครื่องสัตว์ที่มีขนดกเท่านั้นผู้หญิงคนนี้มาจากไหนไม่มีอะไรทำเลี้ยงไงจะต้องการให้ท่านหลอดยนต์พวกเจ้าทั้งหมดลงไปยังหุบเขาเลี้ยงปีศาจยาหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นลุกขึ้นเอ๊เจ้าตื่นขึ้นมาแล้วนะเมื่อตายยังสามารถเห็นคนงามดีจังเลย
ดื่มมันมีเมล็ดหญ้ามูเซนจะป้องกันทารกในครรภ์ของเจ้าสิ่งที่ดีข้ายังมีชีวิตอยู่ขอบคุณเจ้าค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะป้องกันทารกในครรภ์จะบอกว่าข้าท้องล่ะในฐานะแม่ของเด็กเจ้าไม่รู้เหรอถ้าไม่ใช่เด็กคนนี้เจ้าคงตายไปนานแล้วแต่ว่าในฐานะที่เป็นทหารรับจ้างระดับพิเศษในศตวรรษที่21ทะลุข้ามโลกนี้มาก็ต้องจริงๆพ่อของเด็กคนนี้จะต้องเป็นคนที่หายตัวไปหลังจากที่อยู่กับฉันในคืนนั้นในที่สุดข้าก็หลบการไล่ล่าคิดว่าสามารถเริ่มต้นการเดินทางของการเพาะปลูกอมตะที่ห้าวหาญได้ไม่ได้คาดหวังว่าทักษะที่ซ่อนอยู่ซึ่งถูกกระตุ้นนั้นเกิดขึ้นกับทารกนี้จริงๆนั่นแหละร่างกายนี้เป็นที่น่าอิจฉาของผู้อื่นแต่ดูเหมือนว่านางจะไม่ต้องการมันลำบากแล้วจริงๆหากเจ้าไม่มีลูกคนนี้เจ้าอาจที่จะเป็นแอ่งน้ำเน่าแต่เด็กคนนี้เขาปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันเกินไปถ้าเป็นเพียงร่างกายของวิญญาณยาข้าจะนำนางกลับไปที่สำนักราชายาแต่พลังของราชามังกรในร่างของเธอนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าอยากศึกษาต่อจริงๆนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าเห็นคนถูกลอตเตอรี่แต่ไม่ต้องการมันหายากที่ทารกในครรภ์อยากจะปกป้องแม่ของเขาถ้าแม่ไม่ต้องการมีลูกทำไมไม่ให้ข้าล่ะเอ๊ะลูกปกป้องฉันจริงๆใช่ไหมนี่เขาตอบสนองต่อฉันอยู่ล่ะข้าอยากที่จะเก็บเขาไว้ลุกจากเตียงขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของท่านข้าจะตอบแทนบุญคุณสำหรับความเมตตาของท่านสักวันหนึ่งขอลาก่อนเดินทางปลอดภัยฉันจำได้ว่าฉันมาจากทางนี้นี่นะฮ่องฮ่องอะธาตุยาที่นี่ดูเหมือนสถานที่ปรุงยาผู้ชายคนนี้ดูไม่ธรรมดาเลยโอ้อะที่นี่มีสัตว์ร้ายมากมายแต่ถ้าฉันกลับไปเธอจะรู้สึกไม่สบายใจหรือเปล่าชายผมเงินคนนั้นดูเหมือนจะต้องการอะไรจากเราการก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ได้มาระวังเป็นสิ่งที่อันตรายมากฉันค้นหาวิธีการอยู่รอดของตัวฉันเองจะดีกว่าตอนเช้าไปจื้อเจ้าแพ้แล้วนะสัตว์วิญญาณในเกาะเป็นอันตรายต่อคนนอกไม่มีทางที่เป็นคนธรรมดาจะผ่านป่าธาตุยาได้เพียงลำพังข้าไม่ได้คาดหวังอะไรใช่แล้วแต่นางเป็นคนที่พิเศษมากนั่นคือนายท่านอ๋ออะพลักสาวใช้ไม่มีความเคารพและทำให้นายท่านตกใจไม่รู้จักกฎป้อนนางให้กับสัตยาซะเจ้าค่ะว่าชีวิตข้าน้อยเถอะนายท่านพวกที่มีความเคารพไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใกล้นายท่านอีกต่อไปจะเป็นอาหารของสัตว์วิญญาณเท่านั้นไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นทาสยาด้วยซ้ำเข้าใจไหมผู้ชายคนนี้เป็นหลอดของเกาะจริงๆด้วยต้องพึ่งพาเขาได้ในเวลานี้ก่อนอาหารไม่ใช่เตรียมโดยการใช้เทคนิคแบบธรรมดาของเกาะน่าสนใจกลิ่นหอมออกมาเดี๋ยวนี้ข้าไม่รู้ว่าท่านเป็นหลอดของเกาะต้องขอโทษด้วยซังกวนหูหยางขอแสดงความเคารพนายท่านอาหารบนโต๊ะคือคำขอโทษของข้าต่อท่านเองเจ้ากล้าหาญมากเลยไม่รู้หรือเปล่าว่ามีผลที่ต้องรับมือเมื่อเข้าใกล้ข้าโดยไม่รู้จักกฎเกณฑ์หรือว่าเจ้ากังวลว่าข้าจะกลั่นเจ้าเป็นยาท่านได้ช่วยข้าเอาไว้ข้ารู้สึกขอบคุณ 1. ข้าต้องการตอบแทนบุญคุณ 2. ข้าตั้งใจอยากจะเป็นลูกศิษย์ของท่านห้องกลั่นยาภายใน3วันนี้
หากเจ้าปรุงเม็ดยาได้สำเร็จข้าจะพิจารณารับเจ้าเป็นศิษย์ของข้าตกลงรับมาข้าจะทำสำเร็จแน่นอนข้าจะรอดูไข่มุกแห่งจิตวิญญาณก่อนอื่นข้าจะต้องอ่านคู่มือนี้ซะก่อนคู่มือบอกว่าข้าจะต้องใช้พลังวิญญาณในการหลอมส่วนผสมเพื่อให้รวมกันกับหม้อต้มได้ดีขึ้นยังไงก็ต้องลองดูก่อนติ๊งนี่ไม่ใช่วิธีที่ฉันควรทำหรอกนะเป็นเพราะฉันใส่สมุนไพรมากจนเกินไปหรือเปล่านะปึ้งแสงนี้คือเม็ดยาเสร็จแล้วเหรอไม่จำเป็นต้องทำตามสูตรนี้ก็ได้นี่นะรากนี้ควรจะรวมเข้ากับสิ่งนี้ถ้าข้าใช้วิธีนี้การกลั่นเม็ดยาก็จะดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนางกล้าแม้กระทั่งเปลี่ยนสูตรยาอย่างนั้นเหรอตอนนี้ฉันผสมยาหญ้าลงในหม้อต้มใบเล็กแล้วจากนั้นใส่ทุกอย่างลงไปนี่สำเร็จฉันทำสำเร็จแล้วจริงถ้าให้ส่วนผสมทั้งหมดแก่นางในระดับหนึ่งนางทำลายบรรทัดฐานและกลั่นเม็ดยาระดับสองนี่เป็นเรื่องหายากดูเหมือนว่าข้าจะได้ลูกศิษย์แล้วล่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าจงเป็นศิษย์ของข้าเข้ามาเพื่อทำพิธีเถอะเจ้าค่ะท่านอาจารย์ศิษย์ขอคำนับท่านอาจารย์ชิงขอบคุณท่านอาจารย์มากฮึน้อยนายท่านเหตุใดท่านจึงใกล้ชิดนางถึงเพียงนี้บุคคลนี้ใช้มันยาใดล่อลวงนายท่านกันนะบ้าจริงๆนางมีคุณสมบัติตรงไหนกันสามเดือนต่อมานี่คือดอกหยวนเล่ยที่นายท่านใช้เวลาปลูก3ปีหากสังกวนหูหยางทำลายมันเข้านายท่านอาจจะฆ่าเธอก็ได้นี่ข้าไปสืบมาแล้วนะเมื่อคืนมีเพียงสังกวนหูหยางเท่านั้นที่อยู่ที่นี่เนี่ยทันทีที่ข้าพบว่าต้นหยวนเล่ยถูกทำลายข้าก็รีบมาบอกเจ้าทันทีข้าต้องแจ้งข่าวให้กับนายท่านได้ทราบสังกวนหูหยางทำลายหยวนเล่ยอย่างนั้นเหรอเจ้าก็ดูเองสิแต่มันดูเป็นปกติมันเป็นไปได้อย่างไรเมื่อคืนนี้อะข้ากำลังสงสัยว่าใครกล้าแต่ต้องสมุนไพรของนายท่านที่แท้คนนั้นก็คือเจ้านี่เองอย่ามาใส่ร้ายข้านะเมื่อคืนเจ้าทำงานไม่ละเอียดพอด้วยรากเหง้าของมันข้าสามารถซ่อมมันได้แต่ด้วยวิธีพิเศษมะเร็งตัวเล็กๆเหล่านี้ไม่เป็นอันตรายต่อหยวนเลยแต่สามารถใช้สืบย้อนไปถึงผู้ที่พยายามทำลายมันได้ดังนั้นสามารถชี้ให้เห็นได้ว่าคนที่พยายามทำลายมันก็คือเจ้านั่นเองนี่แม่นางสังกวนเนื่องจากหยวนเล่ยคงดีข้าเดาว่านี่เป็นเพียงความเข้าใจผิดจะไม่ควรถือโทษโกรธเคืองใดๆแน่นอนแต่แม่นางเซาเย่าอาจรู้สึกไม่สบายไปสักพักถึงแม้แมลงเหล่านั้นไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตแต่มันจะทำให้นางรู้สึกคันน่ารำคาญมากเออมือข้าแขนข้าสังกวนหูหยางได้กัดจริงๆทำให้ร่างกายของข้าเต็มไปด้วยผื่นข้าจึงเข้าใกล้รับใช้ท่านหลอดไม่ได้เลยเจ้าสมควรได้รับสิ่งนี้แล้วล่ะข้าต้องไปตรวจสอบหมีดำเมื่อเร็วๆนี้มันได้ทำลายธาตุยาไปสองสามคนมันรุนแรงจนเกินไปหมีดำอย่างนั้นเหรอสังกวนหูหยางสามารถจัดการกับสมุนไพรได้แต่กับสัตว์ร้ายข้าเกรงว่าเจ้าจะตกอยู่ในความลำบากซะแล้วข้ายังไม่หายดีจะปล่อยให้มนุษย์มารังแกเราได้ยังไงเซาเย่าเจ้าพูดถูกไม่ต้องกังวลไปข้าจะรังแค้นให้เจ้าเองเอ๊ะอ่ะกลิ่นของเซาเย่านี่
ไม่ทำให้ข้าเบื่อหน่ายเลยจริงๆเป็นวันโชคดีของเจ้านะข้าจะแสดงให้เห็นว่าข้าได้ฝึกอะไรมาบ้างใน2วันที่ผ่านมาทำไมมันเงียบจังสังกวนหูยางวางยาพิษฆ่ามันตายแล้วหรือเปล่าเอ๊ะกลิ่นบนร่างกายของเจ้าแย่มากเช็ดไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์กลับเท่าที่มันยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องใช้อาหารเพื่อมีชีวิตรอดไร้ประโยชน์จริงๆฟิวเป็นยังไงบ้างคะท่านอาจารย์ข้าได้ช่วยดูแลส่วนดอกไม้สมุนไพรที่ใช้รักษาโรคนี้นี่เจ้าเอาสมุนไพรของข้าไปทำติ่มซำอย่างนั้นเลยนี่คือที่เหลือจากการปรุงยาการโยนทิ้งดูเหมือนจะเป็นการเสียเปล่าถึงยังไงท่านก็ไม่กินอาหารมนุษย์ดังนั้นท่านคงไม่แม้แต่ที่จะสนใจมันอาจารย์ถ้าท่านไม่ว่าอะไรอีกครึ่งหนึ่งให้ท่านลองกินดูไม่ล่ะเอาออกไปให้พ้นมันไม่ถูกสุขลักษณะข้ามีเซอร์ไพรส์ให้ท่านด้วยนะเซอร์ไพรส์อะไรกันมีลางสังหรณ์ไม่ค่อยจะดีเลยก่อนอื่นข้าค้นพบวิธีใหม่ในการกลั่นยาติ้งตังฟูปึ้งสร้างกวนวูหยางข้าขอโทษท่านอาจารย์ข้าไม่รู้ว่ามันทำไมถึงได้ระเบิดข้าจะซ่อมมันในทันทีโอ้ยกโทษให้ข้าด้วยเถอะนะท่านอาจารย์ในช่วงนี้อำนาจของสารหลงยวนนั้นรุนแรงมากนั่นแหละพลังแรงมากจนดูไม่ออกว่าเป็นอำนาจใหม่ตามข่าวลือในท่านของสารหลงยวนมาจากเผ่ามังกรสารลงยวนเผ่ามังกรล่ะดูเหมือนว่าที่นี่จะมีหลายเผ่าพันธุ์ใช่ไหมลูกล้อมรอบด้วยพลังจิตวิญญาณเกิดไฟไหม้อีกได้อย่างไรสร้างความเดือดร้อนอีกแล้วนะ เก็บรวบรวมจิงท่านอาจารย์อาจารย์ข้าปล่อยเอ๊ะเจ้าไม่เหมือนลูกศิษย์ของข้าเหมือนเจ้ามาที่นี่เพื่อแก้แค้นมากกว่าข้าต้องการกลั่นเม็ดยาระดับสูงแต่พลังวิญญาณของข้ายังไม่เพียงพอเนี่ยท่านอาจารย์เกิดปัญหาไม่คาดฝันได้ง่ายๆทำความสะอาดซะพรุ่งนี้ข้าจะเริ่มเพาะปลูกคนเดียวอย่าสร้างปัญหาอีกแล้วเจ้าค่ะเข้าใจแล้วค่ะท่านอาจารย์อย่าโกรธเลยนะข้าจะทำแคคออสมันตัสให้จากไปบ้าเอ้ยคอยดูเถอะสร้างกวนหูยางนะหลายเดือนต่อมาข้าจำวิธีจิตที่อาจารย์สอนได้ดีมากแล้วดังนั้นวันนี้ข้าจะลองทำดูข้ากำลังจะคลอดลูกในเร็วๆนี้ดังนั้นข้าจะใช้วิธีการปรุงยาที่อ่อนโยนที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกเริ่มกันเลยใส่เปิดออกฟิ้งสำเร็จแตกหักเอ๊ะปุ้มอีกแล้วล่ะเนี่ยต้องดับเพลิงด่วนลุกขึ้นทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเหตุใดไฟจึงลุกลามใหญ่โตขึ้นอีกแล้วใกล้จะคลอดแล้วล่ะไม่ได้ข้าต้องการปกป้องเขาข้าต้องรีบจัดการลืมตาเกิดปัญหาขึ้นวูหยางอาจารย์ท่านมาแล้วพิงทำไมถึงเกิดเรื่องเช่นนี้ได้พลังจิตของเจ้าน่ะข้าเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่ข้าจะหมดสติไปข้าคิดว่าข้าเห็นนั่นนางนี่นะ
นางคือเซาเย่าตอนที่ฉันตื่นขึ้นมาเจ้าเพิ่งคลอดบุตรเจ้าควรจะพักผ่อนให้มากกว่านี้ขอพระทัยอาจารย์แต่ยังมีบางอย่างที่ข้าจะต้องไปจัดการเดี๋ยวนี้ข้าสงสัยว่าซางกวนบู่หยางตายไปแล้วหรือยังเซาเย่าที่ผ่านมาข้าอดทนกับเจ้ามาโดยตลอดไม่คิดว่ามันจะมาเกินขีดจำกัดแล้วจะพยายามทำลายข้าและลูกของข้าแม้ว่ามันจะต้องเสียพลังจิตวิญญาณของข้าทั้งหมดข้าก็จะทำให้เจ้ารู้สึกถึงความเจ็บปวดเหมือนที่ข้าเคยผ่านมาช่วยด้วยช่วยข้าด้วยกลิ่นคาวคลุ้งไปทั้งตัวเหม็นจริงๆช่วยข้าด้วยช่วยเจ้าเหรอข้ากลับหวังว่าจะสามารถฆ่าเจ้าเลยได้ในตอนนี้สูญเสียพลังจิตนายท่านขอพระทัยสำหรับการช่วยชีวิตเสาเย่าในครั้งนี้ข้ารู้สึกเสียดายทะเลดอกไม้ที่สวยงามแห่งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าต้องถูกเนรเทศออกจากเกาะวิญญาณสัตว์ร้ายและไปยังสำนักราชายาห้ามกลับมาที่นี่เป็นอันขาดนายท่านนายท่านอย่าเจ้าค่ะนายท่านเซาเย่าขอร้องท่านอย่าเนรเทศข้าไปสำนักราชาได้ไหมเจ้าค่ะพวกเขาต้องกินข้าเป็นชิ้นชิ้นแน่นายท่านเมื่อครู่ข้าเห็นนางสภาพนั้นคาดไม่ถึงว่าข้าเองก็จะรู้สึกเจ็บปวดเหมือนนางยิ่งไปกว่านั้นแล้วข้าเกือบจะควบคุมอารมณ์ของข้าไม่ได้เชื่องเถอะนับเป็นความโชคดีของนางที่สามารถเผชิญกับชะตากรรมต่างๆและอยู่รอดมาได้5ปีต่อมาหุบเขาเพศสัชกรลูกของซังกวนบูหยางก็เป็นลูกครึ่งออกเช่นกันทำไมเขาถึงไม่ลองยาดูล่ะดูคร่าวๆซังกวนบูหยางเป็นศิษย์ของหลอดแต่ใครจะรู้ว่านางใช้อุบายอะไรเพื่อเรียกกล่อมหลอดอะหางของข้าพวกเจ้าห้ามพูดไม่ดีเกี่ยวกับท่านแม่ของข้านะเจ้าลูกครึ่งออกอย่าคิดว่าพระเจ้ามีแม่คอยปกป้องนะเจ้าจะทำอะไรก็ได้ที่เจ้าต้องการนะรับโทษสำหรับที่พูดไม่ดีถึงท่านแม่ของข้าซะยังไงซะเจ้าก็เป็นแค่ลูกครึ่งออกสักวันหนึ่งเจ้าจะต้องคุ้นเคยกับการทดลองยาดังนั้นทำไมไม่มาลองใช้มันตอนนี้เลยล่ะถูกต้องแล้วจงรู้สึกถึงความเจ็บปวดของพวกเราอะอะแอบนี้นี่ไอ้บ้าจับเขาวันนี้ข้าจะต้องใช้เขาไปต้มหยุดวิ่งนะไอ้สารเลวหยุดวิ่งหนีนะบินโลดเลยฮู้ถ้าเรานั่งรถเมฆมันจะพังถึงตอนนั้นนายท่านจะไม่ปล่อยเราแน่นี่คือของเล่นที่สร้างขึ้นโดยซังกุนหูหยางแน่นอนว่ามันจะไม่ดีสำหรับพวกเราห้องกลั่นยาเอ๊ะวันนี้เด็กหนุ่มรูปงามมานี่แล้วระวังนะจุ๊บต้องบอกกี่ครั้งกี่หนว่ารถเมฆไม่ได้มีไว้ให้คนขี่มันชุนแม่มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการขนส่งดอกไม้สมุนไพรจากสวนดอกไม้ไปยังห้องกลั่นยาได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นท่านแม่ท่านพูดหลายครั้งแล้วนอกจากนี้ไม่ใช่เพราะว่าท่านขี้เกียจวิ่งไปมาระหว่างสองที่หรอกเหรอสารคุมวิญญาณหลีเย่กำลังเข้าฌาน
ช่วยด้วยท่านแม่กำลังจะตีข้าเจ้าเด็กน้อยหยุดวิ่งเดี๋ยวนี้นะการโต้เถียงแบบเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาทุกวันวิถีชีวิตแบบนี้ก็ไม่เลวร้ายนะจับได้แล้วท่านแม่ลินเออ5ปีแล้วนะความเร็วของเจ้ายังช้ามากท่านแม่จะเย็นๆก่อนนะเจ้าแอบตัดมันอีกแล้วใช่ไหมใช่ทุกครั้งที่ข้าตัดทีใดมันก็งอกกลับมาทุกทีข้าเกลียดสิ่งนี้นักลินเออสิ่งนี้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ข้าต้องหาวิธีเปลี่ยนคุณสมบัติครึ่งออกของลินเออซะจวนหลงยวนการแข่งขันนักกลั่นยาทศวรรษของทวีปซางหลานกำลังจะเริ่มขึ้นในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันท่านสามารถแต่งตั้งผู้ตัดสินได้ไม่แน่ใจว่านายท่านมีข้อเสนอแนะหรือไม่งั้นให้หลี่เย่จากสำนักราชายาเป็นผู้ตัดสินแล้วกันขอรับหากไม่มีหลี่เย่การโจมตีเกาะวิญญาณสัตว์ร้ายจะเป็นเรื่องง่ายเกาะวิญญาณสัตว์ร้ายคาถาวิญญาณงูสลายดีมากวิธีนี้ใช้ได้ดีตามคำแนะนำของอาจารย์ข้าคิดเสมอว่าการฝึกพลังวิญญาณของข้ายังไม่บริสุทธิ์พอไปจื้อปฏิเสธคำเชิญนี้ที่ให้เป็นผู้ตัดสินการแข่งขันของนักกลั่นยาซะเจ้าค่ะการแข่งขันเป็นนักกลั่นยาลินเอ๋อไม่เคยออกจากหุบเขามาก่อนข้าเองก็เจ้าคิดจะออกไปใช่ไหมใช่ข้าอยู่ที่เกาะมา6ปีแล้วข้ายังไม่มีความรู้ความสามารถของข้าถึงระดับไหนเลยการแข่งขันนักกลั่นยาเป็นเวทีเดียวที่ได้รับการยอมรับในทวีปชางหลานการได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกลั่นยาระดับสูงจะมีโอกาสที่จะได้รับคำแนะนำจากผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีปนี้ไปจื้อเจ้าไปได้แล้วเจ้าค่ะอย่ากังวลไปเลยนะคะอาจารย์กลับใดที่ท่านยังเป็นอาจารย์ของข้าอยู่ข้าจะกลับมาเยี่ยมท่านบ่อยๆ อยู่หรือไปก็ขึ้นอยู่กับเจ้าเอ๊ะอาจารย์ นินเอ๋ออรุณสวัสดิ์ครับท่านแม่การปกปิดเป็นเพียงการกำจัดอาการเท่านั้นไม่ใช่ต้นตอแต่ใครจะรู้ล่ะว่าอาจจะมีวิธีกำจัดมันจากข้างนอกได้หรือไม่ข้างนอกในที่สุดเราก็จะจากไปได้แล้วเหรอครับท่านแม่ข้าต้องการเข้าร่วมการแข่งขันของปรมาจารย์ด้านการแพทย์และในขณะที่ข้ากำลังดูอยู่ว่าจะมีวิธีเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเจ้าหรือไม่นี่ดีจังเลยสุดท้ายเราก็จะออกจากที่นี่ได้แล้วไปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วเราจะไปอำลาท่านอาจารย์กันได้ครับท่านแม่เอาอันนี้ไปด้วยของเล่นชิ้นนี้ด้วยที่อยู่อาศัยของหลี่เย่ทำไมข้าถึงไม่อยากให้นางไปท่านอาจารย์ลูกศิษย์จัวยู่นำลินเอ๋อมาที่นี่เพื่ออำลาท่านพวกเรารู้สึกขอบคุณที่ท่านสอนเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ดูแลสุขภาพด้วยท่านอาจารย์ปังเดี๋ยวก่อนเกาะวิญญาณสัตว์ร้ายบาเรียโดยรอบอ่อนแอขนาดนี้ดีเย่ก็ควรออกไปแล้วไม่รู้ทำไมจู่ๆอาจารย์ถึงได้เปลี่ยนใจและออกจากเกาะกับข้าด้วยหยุดมีคนบุกเข้าไปในเกาะฮึยังคงมีเวทมนต์ป้องกันดูเหมือนว่าหลี่เย่ยังไม่ได้ไปไหนไกลฟิงดูเหมือนว่าการให้ข้าเป็นผู้ตัดสินเป็นการเบี่ยงเบนเสือออกจากภูเขาสินะฮ
เอ๊ะทำไมถึงมีความรู้สึกคุ้นเคยอย่างไม่มีเหตุผลข้าต้องอยู่และซ่อมแซมบาเรียค้นหาว่ามีใครบุกเข้าไปในเกาะวันนี้และต้องกำจัดอันตรายที่ซ่อนอยู่ดึงออกมาข้าไม่อยู่มันจะรับผิดชอบในการปกป้องเจ้าเองขอบคุณท่านอาจารย์แต่จิ้งหยกนี้สำคัญมากใช่ไหมหรือว่าเก็บเอาไว้ใช้เถอะท่านแม่ไปละไปละท่านอาจารย์ดูแลตัวเองด้วยสิขอลาท่านนายท่านจะปล่อยแม่นางสร้างกวนไปแบบนี้เลยเหรอจิ้งหยกมีคาถาสั่งห้ามและจะไม่ให้นางเบี่ยงเบนไปจนไกลเกินไปแต่ก่อนอื่นจะต้องติดตามพวกเขาออกจากเกาะอย่างลับๆและรายงานตำแหน่งของพวกเขาให้ข้ารู้ตลอดเวลาเจ้าค่ะเย่ในที่สุดข้าก็ได้เห็นโลกที่อยู่นอกเกาะสักทีเมืองหลานท่านแม่ดูนั่นสิ5ปีผ่านไปแล้วข้ากลับมาอีกครั้งสถานีจดทะเบียนสถานีจดทะเบียนการแข่งขันนักกลัญญาอยู่ที่นี่นี่เองนี่ไม่ใช่คุณหนูใหญ่ที่ของปรมาจารย์จากสำนักชายาละนี่คงไม่ใช่คุณหนูใหญ่ที่มาของปรมาจารย์จากสำนักราชายาหรอกเหรอนางต้องลงทะเบียนด้วยตนเองในฐานะนี้หรือไม่ลงชื่อเย่ง ตอนนี้แมวและสุนัขสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้แล้วนะดูไม่ใช่มนุษย์ที่ไม่ใช่สัตว์สกปรกจริงๆเสียเลียนคุณหนูใหญ่ของปรมาจารย์จากสำนักราชายาท่านแม่ท่านพี่เจ้าเข้าแถวก่อนเถอะจื่อฟูลูกสาวของสนมปรมาจารย์สำนักราชายาเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาชี้ให้ข้าทำสิ่งใดเจ้าเป็นแค่เพียงลูกของสนมที่ต่ำต้อยเท่านั้นมากนะเจ้ามองอะไรกันฮะผ่อนคลายหน่อยสิข้าทนไม่ได้ที่เสื้อผ้าที่งดงามของท่านต้องเปื้อนฝุ่นและใบไม้พวกนั้นน่ะเจ้าเอามือสกปรกออกไปจากตัวของข้านะ นั่นคืออะไรน่ะทำไมข้าถึงเป็นแบบนี้เป็นเจ้าที่ทำแน่ใช่ไหมใครก็ได้มาจับนางไปทีท่านพี่เจ้าเป็นยังไงบ้างหน้ามีอายเจ้าอยู่ข้างนางเหรอเพี้ยนอะท่านไม่ได้เพิ่งพูดว่าแมวและสุนัขไม่ควรอยู่ในการแข่งขันไม่ใช่เหรอข้าสงสัยว่าตอนนี้ท่านจะทำอย่างนั้นนะแบะน้อยพวกเจ้ากำลังรออะไรอยู่ล่ะรีบจับพวกมันหายาแก้พิษให้กับข้าสิฮึพวกนั้นมีหลายคนโชคดีที่ข้ามีระเบิดควันสงสัยตาระเบิดควันติ๊งวันนี้ทำไมพวกที่มาจากจวนหลงยวนถึงมาที่นี่ด้วยชู่เสียงเบาหน่อยท่านผู้นำหลงยวนมีชื่อเสียงมากกว่าพระราชาของพวกเราซะอีกติ๊งท่านแม่ยังจะใช้ระเบิดควันอีกหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนคือใครกันนะดูแตกต่างจากพวกเขากีดกันคนเพียงแค่รูปร่างหน้าตาจวนหลงยวนเหรอตอนนี้รีบหนีกันเถอะผู้หญิงคนนั้นลงเตรียมข้าจะไปซื้อของเจ้ารออยู่ตรงนี้อย่าไปไหนนะข้ารู้แล้วข้าไม่ไปข้ารู้แล้วข้าไม่ได้เป็นเด็ก3ขวบแล้วนะท่านแม่นี่ท่านพี่ชายรูปงามข้าขอถามเรื่องหนึ่งได้ไหมท่านรู้จักจวนหลงยวนหรือเปล่าพวกเขาเป็นใครกันนะดูเหมือนว่าพวกเขามีอำนาจเยอะเลยนะโอ้โหเด็กปากหวานจริงๆแต่จวนหลงยวนมีอำนาจอย่างแน่นอนนายท่านของพวกเขามาจากเผ่ามังกรเผ่ามังกรหรือว่านายก็คือคนที่ทิ้งท่านแม่ของข้าไปหลังแม่ตั้งครรภ์
ไอ้หนูนอกใจนั่นร้านยาทองมาจากความสงบโลกเริ่มต้นจากร้านขายยาตามนางไปขอรับดูซิว่าข้าจะได้สมบัติอะไรบ้างนั่นมันนี่คือยาฟื้นคืนวิญญาณมาจากทางตะวันตกอันไกลโพ้นดูความมันวาวของมันสิไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมในหนังสือของอาจารย์เคยเห็นมันหายากมากจริงๆข้าสามารถใช้มันในทางการแพทย์เพื่อปกปิดกลิ่นสัตว์ของดินเออได้ข้าจะเอามันบางทีอาจจะเพิ่มพลังของดินเออก็ได้นะไม่มันเป็นของข้าต่างหากท่านไม่เข้าใจกฎเหรอใครมาก่อนได้ก่อนมาช้าอยากได้มันก็ต้องให้เท่าแก่ตัดสินแต่ข้าจะจ่าย 5,000 หินคริสตัลสำหรับย่านั่นเท่าแก่เจ้าจะขายให้กับใครแน่นอนว่าลังเลข้าจะให้ 50,000 100,000 ข้าขอแนะนำให้เจ้ายอมแพ้ซะเถอะนะทำไมเจ้าถึงได้สนใจมันมากเช่นนี้ล่ะข้าคิดว่ามันเป็นเพียงกลอุบายจะล่อนายท่านหลงยวนได้ล่ะด้วยรูปร่างหน้าตาของเจ้าแล้วข้าคิดว่าแม้แต่หน้าตาของนายท่านยังไม่ได้เจอ 150,000 นางตั้งราคาสูงขนาดนี้มันต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆข้าจะไม่ปล่อยให้นางได้มันไปหรอกนะ 200,000 เพียงถ้าแม่นางต้องการมันมากแค่นี้ก็ช่างเถอะข้าจะปล่อยมันให้ท่านเองย่าราคาถูกบินเข้าข้าอราคางามจริงๆนี่คือย่าของคุณหนูขอรับย่ายาเช่นนี้สาวบ้านนอกอย่างนางไม่คู่ควรไปกันเถอะข้าสงสัยว่านางจะทำอย่างไรเมื่อนางคิดว่านางใช้200,000สำหรับหญ้าบนภูเขาอีกด้านหนึ่งบ้าเอ้ยนี่นางหลอกข้านี่นะข้าจะต้องให้นางชดใช้ราคาในเมืองสูงเกินความคิดของข้าจริงๆแค่ซื้อมาไม่กี่อย่างและตอนนี้เงินที่ท่านอาจารย์ให้มาก็ใกล้จะหมดลงแล้ววันหลังคงกินได้แต่บะหมี่น้ำขาวไม่แน่หรอกขอรับความหมายว่าอย่างไรท่านแม่จำผู้ใหญ่ข้างถนนเมื่อวันก่อนได้ไหมเจ้าหมายถึงท่านผู้นำแห่งจวนหลงยวนเหรออ๋อเจ้าหมายถึงเราสามารถได้รับความช่วยเหลือจากนายเศรษฐีคนนั้นได้ยินพวกเขาคุยกันเมื่อไม่กี่วันก่อนไห่หลงดูสินี่คือตระกูลไห่พวกเขาจะนำห้องพักของตระกูลไห่ซึ่งเป็นตระกูลกลั่นยาที่มีชื่อเสียงอะไรที่นายท่านแห่งจวนหลงยวนไม่รู้ได้บ้างของขวัญเหล่านั้นดูไม่น่าสนใจเท่าไรนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นข้าจะนำสาวใช้เต้นรำจากตะวันตกไปหานายท่านด้วยเขาจะต้องตกใจแน่ๆจากนั้นแม่แต่งตัวเป็นสาวใช้คนหนึ่งแอบเข้าไปวูทำอย่างนี้จะได้เจอนายท่านได้อย่างง่ายๆไม่ใช่เหรอเยี่ยมไปเลยตอนข้าไม่อยู่จะได้ทำเรื่องเยอะแยะเลยนะทำตามที่เจ้าว่าเถอะบ้านลอยฟ้าบ้านลอยฟ้าโรงเตี๊ยมแฟนซีเฟรนชายในทวีปเฉียงหลานแขกทุกคนร่ำรวยและมีอำนาจโดยเฉพาะชนชั้นบนสุดสามารถมีแขกได้เพียงคนเดียว
พวกเรามาที่นี่ในนามของตระกูลไห่เพื่อมอบของขวัญให้กับนายท่านแห่งจวนหลงยวนพวกเจ้าจะให้เราผ่านเข้าไปได้ไหมเชิญเข้าไปเลยขอรับประตูห้องสาวใช้เต้นรำเหล่านางรำอยู่ในห้องนั้นทั้งหมดและข้าได้เตรียมกล่องทั้งหมดไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมอบของขวัญก่อนการเต้นรำขอรับเอ๊ะโชคดีที่ข้าได้เรียนรู้ทักษะการกลั้นหายใจจากอาจารย์ไม่งั้นข้าก็คงจะถูกทับซ้อนในกล่องนี้แล้วตายไปแล้วแต่ก็ทำเพื่อมาหาเงินนี่แหละรอข้าอยู่ที่นี่ข้าต้องจัดชุดให้เรียบร้อยโอกาสที่ดีเอ๊ะทำไมถึงได้รู้สึกง่วงแบบนี้ได้นะขอโทษนะพี่สาวข้าต้องการชุดของท่านเอาละเริ่มกันเถอะข้าเพิ่งกลับมาจากตะวันตกพร้อมกับสาวใช้เต้นรำที่เต้นรำได้อย่างสวยงามและพวกข้าพาพวกนางมาที่นี่เพื่อความบันเทิงของท่านนั่นเป็นความใจกว้างของนายท่านไห่ข้ารับเขาเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยยังหมกมุ่นอยู่กับผู้หญิงอีกได้ยินมานานแล้วว่านายท่านมีท่าทางที่ไม่ธรรมดาวันนี้ได้เห็นกับตาจริงๆเอ๊ะอะไรนายคือคนที่มานอนกับข้าคืนเดียวแล้วหนีไปอย่างนั้นล่ะนี่นั่งหยุดรำทำไมน่ะชนเย้แล้วเป็นอย่างไรบ้างนายท่านนี่คือการเต้นรำที่ท่านไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมและรูปร่างของพวกเขาก็ดีกว่าคนทั่วไปซะด้วยมีความงามใดบ้างที่นายท่านชื่นชอบใช่ทำให้ดวงตาของข้าสดชื่นขึ้นมางั้นเป็นนางก็แล้วกันเอ๊ะเขาจำข้าได้เหรอข้าอยากให้นางอยู่ที่นี่มารับใช้ข้างั้นขอตัวก่อนนะขอรับข้าต้องการเพียงนางคนเดียวพวกเจ้าที่เหลือออกไปอะไรกันทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะเอ๊ะเหลือข้าคนเดียวเขาต้องการทำอะไรนะเจ้าไม่รู้กฎหรอกเหรอเจ้าต้องการให้ข้าสอนเจ้าปฏิบัติยังไงไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรมานานมากแล้วบางทีข้าอาจจะจำผิดฟิงเอ๊ะเขาจะทำอะไรเนี่ยนางคือหญิงสาวที่มีร่างวิญญาณยาและคืนนั้นบ้าเอ้ยพลักอะฮึข้าไม่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ขออภัยด้วยข้าจะไปหาผู้หญิงคนอื่นมาทำหน้าที่แทนข้าเองเจ้าไม่ใช่สาวใช้เต้นรำแม้ว่าเขาเป็นคนรักคืนเดียวแต่ก็แค่นั้นไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นข้าไม่อยากมีความสัมพันธ์ใดๆกับเขาอีกแล้วเจ้าเคยทะเลาะกับคุณหนูใหญ่ของสำนักราชายาข้าเห็นแล้วเจ้ามาที่นี่มีประสงค์อะไรเขาจำข้าไม่ได้เขาเป็นคนขอให้ข้าอยู่นี่นะมันคำถามอะไรกันเนี่ยไม่เป็นไรข้าต้องทนให้ได้มีเพียงความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเท่านั้นไม่จำเป็นต้องรบกวนท่านหลอดถ้าท่านไม่พอใจกับการบริการของข้าข้าจะออกไปเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อนสิ
ดึงเอ๊ะนกน้อยแห่งสำนักราชายาและนิกายอื่นๆมีอยู่ทั่วไปเจ้าควรเล่นให้จบกับข้าสอดแนมทั่วไปแต่มันจะเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยล่ะอ่ะอะอะเจ้าบ้าเอ้ยคืนนี้จบลงกันเถอะเจ้าบดคืนนี้จบลงกันเถอะเจ้าเป็นบริการที่เย่ที่สุดเอาเงินของเจ้าไปและออกไปได้แล้วเจ้าค่ะลาก่อนตุ้ยไม่เจอดีกว่าวิญญาณยาของนางน่าดึงดูดเกินไปข้าต้องรักษาระยะห่างเอาไว้คนที่ข้าพยายามอย่างมากที่จะเข้าใกล้คือเขาจริงๆเขาคือใครกันท่านแม่เขาตีท่านเหรอเปล่าเปล่าไม่นะมันไม่ใช่เลือดของข้าหรอกมันคือเลือดของเจ้านายของจวนหลงยวนต่างหากออร่านี้มันเป็นของมังกรช่างเป็นโอกาสที่ดีจริงๆอย่าแตะต้องมันนะท่านแม่ให้ข้าช่วยท่านจะปลอดภัยและสะอาดกว่านะโอ้ลูกชายตัวน้อยของข้าโตขึ้นและรู้วิธีดูแลแม่แล้วสินะ เจ้าน่ารักมากเลยท่านแม่ฉันแม่เหนื่อยไหมเข้านอนเร็วกันเถอะวันนี้เขาแปลกไปนิดหน่อยอาจจะเล่นจนเหนื่อยเกินไปมั้งมีอะไรผิดปกติขอรับคุณหนูไม่มีอะไรคงดูผิดไปเนี่ยผู้หญิงคนนั้นคงตายอยู่ใต้หน้าผาไปนานแล้วและถูกหมาป่ากินไปจนหมดหลงเฉินสีหน้าของเขาในตอนนั้นอะข้าคิดว่าเขาจำข้าได้ต่อไปข้าควรอยู่ห่างจากเขาที่ดีที่สุดอย่าพบหน้าเขาอีกลุกขึ้นให้ข้าลองดูสิหลงยวนคนนี้คือพ่อที่แท้จริงของข้าหรือไม่อืมจึงถึงเวลาชมปาฏิหาริย์แล้วล่ะเขาคือพ่อของข้าเหรอแม้ว่าเขาจะเป็นท่านพ่อของข้าเขาก็ยังเป็นคนใจร้ายที่ทอดทิ้งท่านแม่ของข้าอยู่ดีฮึปีนท่านแม่ไม่ต้องกังวลนะท่านแม่แม้ว่าเขาจะเป็นท่านพ่อของข้าข้าก็จะไม่มองว่าเขาเป็นพ่อของข้าเด็ดขาดกรรมการอ
ูหยางนางยังมีชีวิตอยู่เหรอเนี่ยข้าสงสัยว่านางจะให้ข้าประหลาดใจอะไรอีกขอต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านยาทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ก่อนเริ่มการสอบข้อเขียนรอบแรกนักกลั่นยาแต่ละคนจะต้องจดชื่อของท่านไว้ในป้ายบนโต๊ะและส่งมาทางนี้ขอรับลีเย่ซ่างกวนบูหยางเป็นลูกศิษย์ของลีเย่นางเป็นศิษย์ของผู้อาวุโสหลีเย่สำนักราชายาเหรอทำไมนางถึงได้เป็นศิษย์หลวงหลีเย่ข้าก็อยากเป็นศิษย์หลวงหลีเย่เช่นกันแต่เขาปฏิเสธข้าทำไมนางถึงได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกศิษย์ของผู้อาวุโสหลีเย่กันนะผู้อาวุโสหลีเย่ไม่ได้เลือกสาวกคนใดในสำนักแต่เลือกหญิงสาวที่ไม่ทราบที่มาจะเชื่อเรื่องในสาระแบบนี้หรือไม่ข้าไม่ได้เจอเจ้ามา5ปีแล้วสร้างกวนหูยางเจ้าเก่งขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะแต่วันนี้เป็นวันที่เจ้าจะต้องตายจุงตอนนี้รอบแรกเริ่มต้นแล้วคนที่ได้อันดับที่1ในการสอบข้อเขียนจะได้เลือกสมุนไพรได้ก่อนลินเอ๋อต้องการสมุนไพรพิเศษเพื่อรักษารูปลักษณ์ของมนุษย์และพลังวิญญาณของเขาดังนั้นต้องชนะที่1เท่านั้นเพื่อรับลำดับความสำคัญในการเลือกสมุนไพรทำไมนางถึงกลับมาในเวลานี้กันนะนางต้องการหยุดการแต่งงานของข้ากับตระกูลเซียวอีกหรือเปล่าโจมตีนางตอนที่นางปรุงยาจะดีกว่าเห็นใบหน้ากรดของนางเกรงว่านางจะลืมสิ่งที่นางทำกับข้าในป่านั้นช่างเถอะไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับลินเอ๋อกับการสอบหลังสอบข้าค่อยกำจัดนางอย่างช้าๆก็ได้ดึงนักกลั่นยาทุกท่านที่ผ่านรอบแรกกรุณาไปแข่งขันเล่นแร่แปรธาตุรอบที่สองสร้างกวนวูหยางผู้ชนะอันดับหนึ่งในการทดสอบข้อเขียนจะมีความสำคัญในการเลือกสมุนไพรก่อนขึ้นมาเพียงแค่ใช้สมุนไพรและประโยชน์เหล่านั้นช่างงอกจริงๆนั่นไม่ใช่เตาหลอมยาของท่านอาวุโสหลีเย่เหรอดังนั้นนางจึงเป็นสาวกคนแท้ของท่านอาวุโสหลีเย่จริงๆทำมาเก่งไม่สำคัญว่านางจะมีเตาหลอมยาของหลีเย่หรือไม่นางเป็นเพียงคนที่ถูกทิ้งของตระกูลสร้างกวนต่างหากแหละท่านพ่อมอบเตาหลอมยานี้ให้กับข้าเป็นพิเศษซึ่งหมายความว่าข้าเป็นคนเดียวที่ได้รับการสนับสนุนจากตระกูลสร้างกวนโปรดขึ้นเวทีพร้อมกับเตาหลอมยาของท่านเหลียบดูถึงตอนนั้นจุดไฟยังไงได้ฮะข้าเทียบเราไม่ไหวแล้วที่จะเห็นว่านางจะอายแค่ไหนตึงตึงการแข่งขันผลิตเม็ดยาเริ่มต้นขึ้นแล้วเอาล่ะใส่พลังจิตวิญญาณฟิวฟิงไม่มีการตอบสนองเอ๊ะทำไมกันนะทำไมข้าไม่สามารถจุดไฟได้ล่ะคนที่ฉลาดเอาแต่ทฤษฎีแต่ไม่ปฏิบัติเนี่ยนางไม่ดีพอสำหรับเตาหลอมยานั่นหรอกนะ
ด้วยดอกไม้คริสตัลที่คาบโรยลงไปพลังอันทรงพลังใดๆก็ไม่อาจจุดไฟได้เอาล่ะยกดอกคริสตัลดูเหมือนว่าจะมีคนใส่ร้ายข้าอีกแล้วสั่งกวนวูหยางจะตั้งใจทำมันใช่ไหมยังไม่พอกับสมุนไพรเหล่านี้ข้าจำได้อะไม่ข้าทำงานอย่างหนักเพื่อจับเจ้าในตอนนั้นถึงเวลาแสดงความสามารถของเจ้าแล้วนั่นมันสมจิตวิญญาณจิ๋วใช่ไหมมันไม่ใช่แค่นี้เห็นฮอนอาเกตไหมนั่นมันเป็นสมบัติชั้นยอดเช่นกันดูเหมือนว่าสิทธิ์รักของผู้อาวุโสหลีเย่คนนี้ก็มีทรงพลังเช่นกันผู้อาวุโสหลีเย่คงจะมอบสมบัติประเภทนี้ให้นางมากมายทำให้คนอื่นอิจฉาจริงๆใครจะรู้ว่านางได้สิ่งเหล่านี้มาได้อย่างไรบางทีนางอาจจะใช้กลอุบายบางอย่างเพื่อเกลี้ยกล่อมให้ผู้อาวุโสหลีเย่ก็ได้นะแม่นางเสียเหรียญจะหมายความว่าอาจารย์ของข้าชอบเล่ห์เหลี่ยมสกปรกอย่างนั้นเหรอข้าไม่รู้จริงๆว่าอาจารย์ของข้าดูน่ารำคาญมากในสายตาของคนอื่นผู้อาวุโสหลีเย่เป็นผู้ที่รู้จักว่ามีศักดิ์ศรีท่านถูกใส่ร้ายแบบนี้ได้อย่างไรนั่นน่ะสิข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอย่าตีความคำพูดของข้ามากเกินไปเลยเรากำลังอยู่ในการแข่งขันถ้าไม่รู้ว่าจะพูดอะไรก็หุบปากไปซะน้อยหินก้อนนี้เอาละฟิงหินทองวัสดุระดับสูงสำหรับการกันเม็ดยาโดยทั่วไปแล้วจะไม่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการแข่งขันของนักกลั่นยานั่นมันวัสดุระดับสูงนี้ปรากฏขึ้นที่นี่ได้อย่างไรกันนะนายท่านนั่นมันนั่งลงผู้หญิงคนนี้มีดวงตาที่เฉียบคมจริงๆมันทำให้ข้าประหลาดใจยิ่งนะสร้างกวนหูหยางแหกกฎนี่ทำไมหินทองถึงมาปรากฏที่นี่ทำไมนางถึงมีมันเป็นการเล่นที่ผิดกฎกติกาสิ้นเชิงผู้อาวุโสหลีเย่ต้องแจ้งให้นางทราบรายการการแข่งขันล่วงหน้านั่นเป็นเหตุผลที่นางเอาหินก้อนเล็กที่ไม่เด่นออกไปมันพิเศษสำหรับนางเพื่อที่จะโกงจะมักจะตีกรอบคนอื่นโดยไม่คิดหรือเปล่าฮะจะบอกว่าข้าโกงแต่เจ้ามีหลักฐานหรือเปล่าล่ะงั้นข้าขอถามเจ้าเอาหินก้อนนั้นมาจากที่ไหนเจ้าหมายถึงหินทองเหรอนั่นเป็นวัสดุที่ใช้เก็บหลังจากที่ทำการทดสอบลายมือไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ยังมีคนบอกว่านั่นเป็นวัสดุที่ไร้ประโยชน์อยู่เลยข้าไม่เห็นก้อนหินก้อนนั้นสักหน่อยและใครจะรู้ว่าที่เจ้าชนะเป็นที่หนึ่งไม่ใช่เพราะก่อนหน้านี้เจ้าโกงและได้ข้อมูลเพื่อรับวัสดุอย่างนั้นเหรอจะบอกว่าพวกกรรมการลำเอียงนะเพื่อให้ข้าได้ก้อนหินเล็กๆนี้ก็เลยยอมให้ข้าเป็นที่หนึ่งอย่างนั้นน่ะสินั่นคือคำพูดของลูกสาวเจ้าสำนักราชายาล่ะไม่เคยมีใครสงสัยในความยุติธรรมของการแข่งขันนักกลั่นยามาก่อนนี่นะข้าไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นนะเจ้าคะสร้างกวนหูหยางอีดอกยังไม่หุบปากเลยข้าจะตบนะพอได้แล้วเงียบการแข่งขันดำเนินต่อไป
เร็วมากนางกลั่นยาออกมาได้เร็วที่สุดสมกับเป็นคนของตระกูลสร้างกวนเพลิงฟินิกซ์เมื่อกี้ก็น่าประหลาดใจมากๆระดับกลางชั้น3ยาติ้งหลิงระดับกลางชั้น3ยาเจิงหยวนยาเสียบโฮระดับกลางชั้น3วัสดุดีๆพวกนี้คงไม่ได้เสียอยู่ในมือเจ้านะถ้าเสียค่าหมดเจ้าก็คงจะขายหน้าของอาจารย์เจ้าไปแล้วสินะ ถ้าสุดท้ายมีแค่ยาชั้นต่ำก็จะน่าขำจริงๆ นั่นมันเม็ดยาโสมจิตวิญญาณจิ๋วนี่ทำมาจากโสมจิตวิญญาณจิ๋วมาก้อนและน้ำค้างบัวพันใบเป็นวัตถุดิบที่จะเพิ่มระดับสูงเมื่อข้ามขั้นเป็นยาป้องกันระดับสูงในตลาดมืดก็หาซื้อได้ยากมากเมื่อกี้พอฝึกได้ดีก็อยู่ในแค่ระดับกลางชั้น3เท่านั้นแหละสร้างกวนวูหยางผสมยาระดับสูงชั้น3ออกมาได้เก่งจังเลยหมดเวลาการแข่งขันกลั่นยาประเภทที่2เสร็จสิ้นผู้ชนะคือสร้างกวนหูยางดึงดึงการประเมินรายการที่3ในการแข่งขันนักกลั่นยาคือภูเขาวิญญาณยาภูเขาวิญญาณยาได้รับการสนับสนุนจากศาลหลงยวนแต่ด้านในอันตรายต้องรับผิดชอบความเป็นความตายของตัวเองคืนนี้เป็นเวลาพักผ่อนพรุ่งนี้เช้าจะเริ่มการประเมินอีกครั้งนำยานี้กลับไปให้ลินเออมันน่าจะช่วยระงับร่างมังกรในตัวของเขาได้บ้างเดี๋ยวก่อนแม่นางสร้างกวนพวกเราจากศาลหลงยวนอยากจะซื้อยาสมจิตวิญญาณที่แม่นางกลั่นออกมาได้แม่นางสามารถเสนอราคามาได้เลยขอโทษนะข้าไม่ขายยานี้เอ๊ะแม่นางนี่ไม่คิดเลยว่าจะเมินเฉยต่อการค้าของศาลหลงยวนเช่นนี้ในโรงเตี๊ยมกินเข้าไปลิงเออรู้สึกเป็นยังไงบ้างท่านแม่เสียงอะไรนะนายก็ได้ยินเสียงเหมือนกันเหมือนเสียงของมังกรเลยกลิ่นอายมังกรเอะอะโวยวายแย่ละสิเมื่อกี้หลินเออทำเสียงดังไปมากถ้าถูกจับได้คงต้องแย่แน่หลินเอออยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวแม่จะออกไปล่อพวกเขาออกมาเองอืมครับท่านแม่มีการเพิ่มบาเรียขึ้นอีกชั้นในเสื้อคลุมคงไม่ถูกพบเจอได้ง่ายๆเสี่ยวเออดึกดื่นป่านนี้ทำไมเสียงดังจังนี่ไม่ใช่เด็กที่คอยติดตามสร้างกวนหูยางตลอดนะมีคนมาละควางเอ๊ะจุ่มเจ้าคิดจะทำอะไรฝีมือของนางคุ้นเคยมากเลยเหมือนกับท่าที่จอยยู่ใช้เลยเจ้าเป็นอะไรกับนางใครกันไม่ได้ระหว่างเรามันต่างกันมากเกินไปถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปดินเอ๋อต้องถูกจับได้แน่ข้าจะบอกกับเจ้าไว้นะที่จริงแล้วข้ากับนางใครก็ได้
มีโจรมาแล้วเจ้าแกล้งข้าเหรอเจ้าบอกว่าท่านประมุขหลงยวนโผล่มาที่ห้องนอนของคนอื่นกลางดึกถ้าข่าวนี้แพร่ออกไปเจ้าจะเป็นประมุขต่อไปได้หรือไม่ผลักออกคุณลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะข้าจะต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของซังกวนบูหยางกับจวยยู่ให้แน่ชัดคุณลูกค้าครับไม่เป็นไรแล้วล่ะสาวที่หมอนั่นพูดถึงคือคนนั้นเป็นใครกันแน่นะทำให้เขากลายเป็นคนละคนในชั่วพริบตาไม่สนแล้วยังดีที่หลินเอ๋อไม่ถูกเขาจับได้เขามังกรยังอยู่ดูเหมือนว่ายาไม่อาจเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกของหลินเอ๋อได้ทั้งหมดเดิมทีเจ้าแก่ล้านหลงยวนที่จะเปิดการแข่งขันรอบที่3ติดธุระด่วนวันถัดไปจึงให้ประมุขหลงยวนมารับมือดูแลต่อชั่วคราวประมุขสารหลงยวนว้าวอยากเห็นจังชุ่ม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 ชิเอกเลิศจังดูเหมือนว่าข้าจะต้องคิดหาวิธีเข้าใกล้นางให้ได้เขาคงไม่ได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของลินเอ๋อแล้วหรอกนะว้าวมีของล้ำค่ามากมายจริงด้วยของพวกนี้หาได้ยากมากจากข้างนอกแต่ในภูเขาวิญญาณยากลับหาเจอเต็มไปหมดสมกับเป็นเศรษฐีจริงๆรวยมากๆแหวนเก็บของสมุนไพรสามารถรวบรวมได้แล้วอะคิดอยู่ว่าจะทุจริตยังไงอีกแล้วสินะเจ้าคิดว่าข้าจะให้เจ้าทำสำเร็จอย่างง่ายดายอย่างนั้นเหรอข้าจะบอกให้นะไม่ว่าเจ้าอยากได้ชุดไหนก็ต้องข้ามข้าไปก่อน อะใช่อย่าหวังว่าจะผ่านด่านนี้ไปได้เมื่อกี้นางมองข้ามข้าไปแล้วเออเจ้ายังจะรออะไรอยู่รีบตามนางไปสิอะข้าจะไปตามนางเดี๋ยวนี้ไม่ได้เรื่องเลยเมื่อกี้ก็ไม่รู้ว่าจะขวางเอาไว้ตามไปเลยนะมีเหตุการณ์อันใดก็ให้รีบรายงานข้าทันทีข้าต้องการไปเก็บยาเพคะท่านพี่ทำไมนางไม่เก็บยากลับเดินตรงไปข้างในกันล่ะหรือว่านางมีอะไรที่อยากได้อยู่ข้างในนั้นผลเกล็ดมังกรชอบน้ำใกล้ๆแถวนี้จะต้องมีอยู่แน่นอนหาผลกริดมังกรได้ก็สามารถทำยาเม็ดมังกรให้กับดินเอ๋อได้กระโดดฮะในมั่นน้ำคือผลกริดมังกรนางจะเอาสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับเผ่ามังกรไปทำอะไรกันนะยังไงก็รีบไปบอกเสี่ยวเหลียนดีกว่าไม่งั้นกลับไปจะหาเรื่องอีกเจอแล้วที่นี่มีจริงๆด้วยลำบากเจ้าแล้วจริงๆแปะอ่ะนี่เจ้าจะทำอะไรผลเกล็ดมังกรน่ะนี่ข้ายังสงสัยอยู่ว่าเจ้าจะทำอะไรลับๆล่อๆก็เพื่อผลอันนี้นั่นนะแต่จะทำยังไงดีล่ะสมบัติที่เจ้าต้องการอยู่ในมือของข้าแล้ว โง่เขลาซะจริงนะมือของพี่มือข้าผลไม้นี้มีพิษนี่เจ้ามือของข้าก็โดนพิษเช่นกันสังกวนหมูหยางจะวางยาพิษในผลไม้อย่างนั้นเหรอ
อย่างน้อยก็เป็นบุตรีภรรยาหลวงของสำนักราชายาทำไมแม้แต่ความรู้ทั่วไปอย่างผลกริดมังกรไม่สามารถดิดได้ด้วยมือเปล่ายังไม่รู้อีกเหรอแบบนี้ถึงจะเรียกว่าได้รับผลกลิ่นมังกรน่าสนใจดูเหมือนว่าสังกลหูยางจะเตรียมการมาแล้วข้ารู้แน่นอนน่ะแต่ใครจะไปรู้ว่าเจ้าจงใจล่อให้พวกเราไปเก็บผลไม้เพื่อให้พวกเราโดนพิษหรือเปล่างั้นก็ต้องถามตัวเองแล้วล่ะทำไมต้องมาหาเรื่องใส่ตัวกับข้าด้วยสังกวนหูหยางคอยดูเถอะเจ้าโง่ทั้งสองคนต้องพึ่งข้าเพื่อจัดการสร้างกวนหมู่หยางสร้างกวนหมู่หยางทำร้ายข้าจนถูกวางยาพิษแล้วหนีไปง่ายๆมือของพวกเจ้าเป็นอะไรไปฮะใครกันที่ชั่วร้ายถึงเพียงนี้เนี่ยเอ๊ะก็ต้องเป็นสร้างกวนหมู่หยางนะสินางสารเลวนั่นที่ทำให้ข้าต้องโดนยาพิษจากผลกลิ่นมังกรหากไม่ถอนพิษของผลกลิ่นมังกรออกจะเน่าเปื่อยไปจนถึงกระดูกใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วยามก็สามารถฆ่าคนได้จริงเหรองั้นข้าควรทำยังไงดีล่ะเอาล่ะข้ามียาแก้พิษที่สามารถแก้พิษของผลกลิ่นมังกรนี้ได้ขอบคุณแม่นางสังกวนมากเจ้าค่ะทั้งที่เป็นลูกของตระกูลซางกวนเหมือนกันแท้ๆทำไมถึงได้ต่างกันนักนะเธอนี้ช่างดีจริงๆค่ะจะดีแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะตอนนี้ซางกวนบู่หยางได้รับความสนใจมากที่สุดอีกเดี๋ยวก็จะต้องไปปรุงยาในเตาหลอมยาหากนางใช้วิธีอื่นจนทำให้ข้าเบนความสนใจจนทำให้การปรุงยาล้มเหลวข้าจะต้องเจอกับการต่อต้านที่ร้ายแรงต่อต้านล่ะถ้าข้าเบนความสนใจสังกวนหูยางได้นางก็จะมีปฏิกิริยาตอบโต้กลับได้เหมือนกันไม่ใช่ล่ะตอนนี้มีเสียเหรียญมาเพิ่มอีกเดียวตอนที่ปรุงยาสังกวนหูยางน่าจะรับไม่ไหวต้องเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเป็นแน่หมดเวลาเก็บสมุนไพรแล้ววิญญาณกลับล่างชุ่มการปรุงยารอบที่สามเริ่มขึ้นได้การแข่งขันครั้งนี้จะต้องกลั่นยาของตนเองในเตาหลอมยาเดียวกันเพื่อทดสอบจิตวิญญาณและความสามารถในการต้านทานการรบกวนของนักหลอมยาสร้างกวนหูหยางการแข่งขันรอบสุดท้ายแล้วอย่าทำให้ข้าผิดหวังนะตามบันทึกยาเม็ดมังกรมีประโยชน์ต่อการบำเพ็ญตบะของเผ่ามังกรไม่รู้ว่าจะสามารถช่วยหลินเอ๋อพัฒนาทักษะการฝึกฝนและแปลงโฉมได้หรือเปล่าวันนี้ต้องกลั่นยาให้สำเร็จขยิบตาเฮ้ยชิมยู่ปึงข้าคิดไว้อยู่แล้วว่าเจ้าจะต้องลงมือยะชุบริงซิงยู่เสียแย่แล้วกริกเดิมทีข้าตั้งใจจะสร้างยาให้เร็วที่สุดแต่ข้ายังไม่ได้เม็ดยาระดับทองเพิ่มพลังก็ไม่ได้ข้าเกือบจะเป็นความสนใจได้แล้ว
โอกาสดีในระหว่างการแข่งขันห้ามใครโกงเป็นอันขาดทำไมถึงได้คุ้นเคยขนาดนี้มีสมาธิมากกว่านี้สวรรค์และโลกเป็นธรรมชาติกลิ่นคลุ้งไปหมดความลึกลับในถ้ำชัดเจนและโปร่งใสเอาละช่วงโกลเด้นพิวไม่นึกเลยว่าคำสาปที่เขาพูดข้างหูเมื่อกี้จะมีประโยชน์มากแค่แป๊บเดียวก็ทำให้ข้าสงบหมดเวลาแข่งขันแล้วประกาศผลคะแนนตอนนี้ยาเม็ดมังกรขนองน้ำระดับ4ขอแสดงความยินดีกับซังกวนหมู่หยางด้วยนะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันปรุงยาในครั้งนี้ด้วยคะแนนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์อันดับ2ไฮลี่บ้าจริงเชียวนอกจากจะทำให้เธอล้มเหลวไม่ได้แล้วยังทำให้การคืบหน้าของตัวเองล่าช้าไปด้วยไฮลี่ยาวิเศษชั้น3ระดับสูงอันดับ3จื่อฟูถ้าไม่ใช่เพราะข้าเบนความสนใจไปเจ้าก็จะไม่มีโอกาสนี้หรอกยาวิเศษขั้น3ระดับล่างการแข่งขันจบลงแล้วขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทุกท่านพระเจ้านั่นแหละที่เป็นคนต่ำซามต่ำต้อยที่ทำให้ข้าอับอายหยุดเดี๋ยวนี้นะสังคนหูหยางข้าจะเป็นลมคนโง่เท่านั้นที่จู่โจมเจ้าเอาเวลามาฟื้นสติและพลังดีกว่ามาแกล้งคนอื่นแบบเป็นลมแบบนี้นะเอ๊ะหลงเฉินหลงเฉินละคนนี้ไม่ใช่คนดีอะไรข้าแกล้งตอแหลเป็นลมต่อดีกว่าตอนที่ปรุงยาเมื่อครู่เจ้ายังได้รับบทเรียนไม่พออีกเลยนางเพิ่งจะบรรลุขั้นปรมาจารย์เมื่อกี้เจ้ายังถือโอกาสลงมือตอนที่นางอ่อนแอนี่น่ะหรือสิ่งที่เจ้าสำนักราชายาสอนท่านหัวหน้าพักโปรดรอสักครู่ความจริงแล้วในท่านคงไม่ทราบว่าสังกวนหูหยางเป็นคุณหนูใหญ่ที่ออกไปท่องเที่ยวที่ตระกูลสังกวนของเราหัวหน้าตระกูลสังกวนสังกวนหงครั้งนี้ก็เป็นตัวแทนของตระกูลซางกวนเข้าร่วมการแข่งขันชิอย่าพูดจาโอ้อวดซางกวนหูหยางสมกับเป็นคุณหนูใหญ่ของตระกูลซางกวนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรกก็ชนะไปเลยคุณหนูใหญ่ได้ฝึกฝนจากที่อื่นมาพอสมควรแล้วถึงเวลากลับบ้านแล้วล่ะครั้งนี้ข้าเป็นตัวแทนของตระกูลซางกวนความพยายามหลายปีมานี้ของข้ายังเทียบกับซังกวนหูหยางไม่ได้เลยเพราะอะไรกันนะเธอเป็นคนของสกุลซังกวนเหรอใช่แล้วเกิดอะไรขึ้นอดทนเอาไว้หลงฉันบ้ามากข้าเจ็บจะตายอยู่แล้วถ้ารู้ว่าเธอเป็นคนของตระกูลซางกวนข้าจะไม่เข้าไปยุ่งโยนตอนนี้เริ่มจับตาดูแผนการวางแผนของตระกูลซางกวนได้แล้วครับเร็วเข้าพยุงคุณหนูใหญ่ขึ้นมาแย่แล้วเอ้ยเจ็บจังเลยในเมื่อเจ้าฟื้นขึ้นมาแล้วก็กลับบ้านไปกับข้าด้วยเถอะกลับบ้านนะเราข้ากลับไปเก็บของที่โรงเตี๊ยมก่อนนะได้พรุ่งนี้เช้าเจ้าก็ขึ้นรถม้าของชิงหยวนกลับมาด้วยกันแล้วกันข้ายังต้องคิดให้ดีก่อนว่าจะกลับไปหรือเปล่า
ในเมื่อข้ากลายเป็นเจ้าของร่างนี้ไปแล้วข้าก็ต้องเรียกร้องความยุติธรรมคืนให้เจ้าของร่างเดิมสิเด็กที่อยู่กับซางกวนหูหยางเป็นใครกันแน่เห็นได้ชัดว่าปราณมังกรอยู่รอบๆเขาเฟิงซีขอรับส่งคนไปตามพวกซางกวนหูหยางขอรับนายท่านจะปล่อยให้คนที่เกี่ยวข้องกับเผ่ามังกรตกไปอยู่ในมือของตระกูลซางกวนไม่ได้วันต่อมาแม่จ๋าข้าอยากอ้วกอดทนหน่อยนะอีกเดี๋ยวก็จะถึงแล้วล่ะเมื่อกี้เจ้าเด็กประหลาดนั้นเรียกเธอว่าแม่หรือว่านี่คือลูกชายของเธอเอ๊ะหยุดรถหยุดรถเดี๋ยวนี้อีเจ้าเป็นตัวประหลาดมาจากไหนน่ารำคาญจริงๆเสียเวลาในการเดินทางกลับของพวกเราหุบปากไปซะเจ้าถือดีอย่างไรมาออกคำสั่งกับข้าฮะข้าขอเตือนเจ้าไว้เลยนะว่าอย่าคิดที่จะแย่งตำแหน่งผู้สืบทอดตระกูลของซังกวนกับข้าอีกอย่างเจ้ากับเด็กแปลกประหลาดคนนี้ครึ่งคนครึ่งสัตว์ถ้ามีคนรู้เข้าศักดิ์ศรีและตระกูลซังกวนของเราจะไปอยู่ที่ไหนอย่างนั้นเหรอแต่เจ้าอย่าลืมไปสิว่าข้าไม่ได้เป็นคนกลับเองแต่เจ้าตระกูลเป็นคนเชิญข้ากลับไปอีกอย่างข้าไม่เพียงแต่ต้องการตระกูลสร้างกวนแต่จะทำให้ตระกูลสร้างกวนยอมรับว่าลูกชายของข้าและตบหน้าเจ้าอย่างสาสมเอ๊ะคิดออกแล้วสร้างกวนหูหยางจะหยุดเดี๋ยวนี้นะย่องหนีระหว่างทางยังต้องเดินทางต่อไปอีกข้าไม่อยากได้ยินคำด่าของสร้างกวนชิงหยวนอีกแล้วล่ะที่แท้ท่านแม่คิดจะแม่จ๋ารอข้าด้วยชนอะเจ้าเด็กบ้านี่แม่แต่แกก็ยังกล้าที่จะรังแกข้าอย่างนั้นแหละใครก็ได้ช่วยข้าด้วยคุณหนูอีกเดี๋ยวเราก็ยังมีเวลาอีกมากกินขนมกุหลาบก่อนเถอะนะเจ้าค่ะเจ้าคิดจะขวางข้าเหรอคุณหนูรองท่านผู้นำตระกูลมองอยู่บนสะพานด้านหลังอย่าประมาทเชียวนะเจ้าค่ะจะรีบร้อนตอนนี้ไม่ได้ซางกวนหูหยางฝากไว้ก่อนเถอะหยิบขึ้นมาหรือว่าจะเป็นท่านแม่ข้าเห็นแล้วเจ้าก็เพิ่มวัตถุดิบเข้ามาด้วยล่ะของนางกลายเป็นแบบนี้เหมือนแม่มดเท่าเลยฝีมือของพวกเจ้าเองสินะนี่พวกเจ้าคอของข้าเป็นอะไรไปคุณหนูรองเป็นอะไรไปหรือเจ้าคะนี่ต้องเป็นฝีมือของพวกเขาสองคนแน่ๆไปตายซะเถอะซางกวนหูหยางต้องปกป้องลินเอ๋อให้ดีหยุดนะกล้าดียังไงมาทำร้ายพี่สาวของตัวเองนี่คือสิ่งที่บรรพบุรุษของตระกูลสอนเจ้าอย่างนั้นเหรอทำให้ตระกูลซางกวนขายหน้าเป็นอย่างมากซางกวนหูหยางจะต้องปกป้องเขาให้ดีก่อนที่จะถูกถอดออกจากวิญญาณยาหูหยางได้รับบาดเจ็บหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนหรือตอนนี้พวกเขาเห็นแค่ซางกวนหูหยางเท่านั้นทำไมล่ะข้าซางกวนชิงหยวนเทียบกับนางไม่ได้เลยลิซางกวนหูหยางเจ้ารอข้าก่อน
กลับไปถึงตระกูลซางกวนข้าไม่ปล่อยเจ้าไว้แน่คุณหนูร้องช้าๆหน่อยเจ้าค่ะพวกเจ้าดูแลคุณหนูใหญ่ให้ดีๆหากเกิดข้อผิดพลาดข้าไม่ปล่อยพวกเจ้าไว้แน่ขอรับพอถึงเรือนผู้หญิงจะจัดหาที่พักให้เจ้าเราให้ข้าออกจากบำเพ็ญญาณแล้วจะประกาศให้เจ้าขึ้นเป็นทายาทผู้สืบทอดตระกูลซางกวนขอบคุณท่านผู้นำตระกูลที่เมตตาเร่งทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรคิดว่ากลับไปถึงตระกูลซางกวนแล้วจะหลอกใช้ข้าสินะพักผ่อนเสร็จแล้วขึ้นรถได้เลยรอให้ถึงตระกูลซางกวนแผนการร้ายของเขาจะถูกเปิดเผยเองตระกูลซางกวนท่านแม่ที่นี่คือที่พักของพวกเราหรือนานแล้วล่ะว่าจะต้องเจออะไรแบบนี้ข่าวลือเรื่องทายาทอะไรนั่นคงจะเพราะว่ากลัวว่าข้าจะหนีออกไปทำแบบนี้สินะในเมื่อเรามาแล้วก็ให้ความสำคัญกับมันพวกเรามาเดินดูรอบๆห้องนี้กันเถอะเย่สองชั่วยามต่อมากลายเป็นคนบ้านนอกแล้วฮ่าหน้าของท่านแม่เกือบจะเป็นฐานดำในเตาแล้วนะคุณหนูใหญ่นายหญิงและป้าเสียต้องการพบท่านสาวใช้ข้างกายของตระกูลเสียเสียไหมคุณนายก็คือแม่เลี้ยงที่ชั่วร้ายของข้าแม่ของซางกวนชิงหยวนแม่เลี้ยงของป้าเสียคนนี้คงจะเป็นพี่สาวของช่างกวนเว่ยพ่อแท้ๆของข้าสินะถ้าทางแบบนี้ไม่ดีแน่นำทางไปเถอะตำหนักเฉินหยางเอ๊ะเด็กคนนี้มาจากไหนหลานรักของข้าเจ้าทำเรื่องไร้มารยาทเช่นนี้ได้อย่างไรพี่เสี่ยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นพวกเราไม่อยากให้ใครเห็นหรอกแต่ว่าหูหยางเองก็ทำเรื่องน่าอับอายท้องก่อนแต่งข้าก็เลยต้องลงโทษตามกฎของตระกูลดูท่าซางกวนชิงหยวนได้นำข่าวดีบอกกับพวกนางไปแล้วสินะฉันแม่ลินเอ๋อไม่ต้องกลัวนะทหารต้องคอยรับใช้กฎของตระกูลปึ้งเปิดประตูซางกวนหูหยางเปิดประตูเดี๋ยวนี้คลิกอะซางกวนหูหยางเจ้ากล้าดียังไงถึงได้ใช้เวทป้องกันที่ประตูอย่ามาลองดีกับข้านะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับท่านแม่ของข้าแล้วก็ข้าจะฆ่าเจ้าให้ตายเจ้าเด็กซางกวนหูหยางเจ้าเอ๊ะท่านแม่ท่านแม่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับท่านเหรอเพคะหวังว่าแม่นางสีจะนำสินสอดเดิมของท่านแม่ข้ามาคืนให้ข้าด้วยส่วนที่ท่านใช้จ่ายไปแล้วช่วยแปลงเป็นเงินมาด้วยแหละไม่อย่างนั้นเกรงว่าข้าจะให้ยาถอนพิษกับท่านแม่ท่านไม่ได้พิษเหรอเจ้าคนชั่วในเจ้ากล้าวางยาพิษท่านแม่ของข้าอย่างนั้นเหรอพิษนี้อาจฆ่าชีวิตแม่เจ้าได้เมื่อไหร่ก็ได้เช่นนั้นอย่าให้ข้ารอนานนักนะตอนที่เจ้าจะทำร้ายซางกวนหูหยางก็นึกถึงเหตุการณ์วันนี้เอาไว้แหละห้องใต้ดินของจวนสกุลซางกวนทุกอย่างเตรียมพร้อมแล้วตอนนี้เหลือเพียงซางกวนหูหยางเท่านั้นซางกวนหูหยางเอาสินสอดเดิมแม่เจ้าคืนไปถ้าคืนสินสอดเดิมแม่เจ้าแล้วเอายาถอนพิษมาให้ข้าสิโยนท่านแ
ดื่มยาถอนพิษก่อนเจ้าค่ะในเมื่อได้ยาถอนพิษแล้วเจ้าก็รีบกลับไปซะน้อยคุณหนูใหญ่นายท่านเรียกหาขอรับไม่ได้ยินหรือยังไงออกไปเดี๋ยวนี้นะข้ายังมีงานต้องทำอ่ะท่านแม่ท่านจะไปไหนเหรอให้ข้าตามท่านไปด้วยนะลินเออลูกรอแม่อยู่ตรงนี้นะอย่าออกจากจวนจนกว่าแม่จะกลับมาเข้าใจหรือเปล่าเออได้ขอรับท่านแม่ข้าต้องได้เวทมนต์ป้องกันเพิ่มอีกชั้นเผื่อไว้ก่อนพวกเจ้าต้องเฝ้าประตูเอาไว้ให้ดีนะห้ามใครเข้ามาเป็นอันขาดแบบนี้น่าจะพอถ้าเด็กนั่นอยู่ในมือข้าเมื่อไหร่ข้าจะทำให้ซางกวนหูหยางอยู่ไม่สู้สังกวนหูหยางไปเอาของประหลาดประหลาดพวกนี้มาจากไหนกันนะดูท่าคงจะเข้าทางประตูหน้าไม่ได้ซะแล้วบ้าจริงมีเวทป้องกันอยู่ตรงประตูด้านหลังด้วยดีนะที่ข้าเตรียมพร้อมมาแล้วน่ะเอาละนี่คือสมบัติของนายท่านสกุลสังกวนนำมาใช้เพียงแค่จับเด็กคนหนึ่งนับว่าเสียของอยู่บ้างปิ่นวี่ลินอาวุธนี้ใช้ทำลายเวทป้องกันได้ชั่วขณะหนึ่งเกร็กเวทป้องกันไม่สามารถต้านทานปิ่นวี่ลินได้ท่านแม่ชำนายแม่นจริงๆนางเพิ่งจะกลับไปก็มีโจรพยายามจะบุกรุกเข้ามาข้าจะทำให้ท่านแม่เป็นกังวลไม่ได้ขวัญสลบต้องรีบพัดให้ควันหายไปแย่แล้วมันหัวจังท่านแม่เจ้าเด็กนี้พัดควันออกมาจนข้าเกือบจะต้องควันไปด้วยคุณหนูดองข้าน้อยสงสารไปถึงสาวใช้ของแม่นางเสียเหรียญแล้วเจ้าค่ะเจงว่าท่านมีของขวัญชิ้นใหญ่จะมอบให้พาคนไปด้วยสัก 2-3 คนจำไว้ว่าต้องส่งเด็กนี้ถึงมือของเสี่ยเหลียนอย่างปลอดภัยเข้าใจไหมเจ้าค่ะสังกวนหูหยางข้าจะทำให้เจ้าต้องก้มหัวขอร้องข้าในเร็ววันจนสังกวนมีกับดักเยอะเกินไปถ้าทำได้แค่รอให้มันโผล่ออกมาเองไม่รู้ว่าข้างในจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างอะในรถม้านั่นคือซังกวนหลินแฝงตัวเข้าไปในจวนสกุลซังกวนและจับตาดูซังกวนหูหยางเอาไว้ด้วยหากเกิดอะไรขึ้นกับซังกวนหลินรีบมารายงานข้าทันทีเจ้าค่ะละจิ๊บ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 ไปกลับไปเกาะวิญญาณอสูรรายงานนายท่านเดี๋ยวนี้ต้องรีบตามรถม้านั่นไปเกาะวิญญาณอสูรจิ๊บ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 มีเรื่องเกิดขึ้นกับลิ้นเหรอคราวนี้ต้องให้สำนักราชายาช่วยเหลือนะย่านนอกเมืองข้ามาช่วยรับของขวัญจากคุณหนูรองไปส่งให้แม่นางเสี่ยเหลียนจื่อฟูจังเจ้าเล่ห์นะนางไม่ให้โอกาสข้าติดตามไปต้องรีบแจ้งนายท่านข้าตามมาได้ไกลสุดแค่นี้ทำไมก็ถึงนำทางข้ามาในที่ลับเช่นนี้กันนะหูหยางข้าวางแผนว่าจะให้เจ้าสืบสกุลซังกวนแต่อาศัยแค่พลังที่เก่งๆนั้นยังไม่พอดังนั้นก่อนพิธีสืบทอดตำแหน่ง
เราต้องทำการทดสอบความสามารถของเจ้าสักก่อนพวกเขาพยายามจะระบุตัวตนของข้าอย่างนั้นเหรอเหลือบมองแม่นางโปรดนำเลือดของท่านหยดหนึ่งลงบนดอกบัวนี้ขอรับดูเหมือนว่าจะไม่มีทางเลือกอื่นแล้วสินะเอ๊ะนั่นเกิดอะไรขึ้นเจ้ามีพรสวรรค์ที่พิเศษมีคนมากมายอยากจะใช้ประโยชน์จากเจ้าระวังตัวไว้ให้ดีหรือว่าชุบนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ข้าเพิ่งจะบรรลุถึงขั้นตอนแก่นทองตอนที่สกัดยาตอนนี้ยังปรับตัวไม่ได้ข้ายังต้องใช้เวลาพักผ่อนสักหน่อยเรามาทำพิธีสืบทอดต่อกันวันหลังเถอะนะวันนี้ข้ารู้สึกไม่ค่อยดีขอตัวก่อนนะเจ้าค่ะถ้ายังอยู่ที่นี่ต่อไปเกรงว่าข้าจะต้องมีอันตรายแน่ๆปู่ยองนายท่านไม่ต้องรีบร้อนรอดูไปก่อนเถอะขอรับอย่างไรซะสร้างกวนหูยางก็หนีไปไม่ได้พวกเรายังมีเวลาอีกมากมายตราบใดที่สร้างกวนหูยางยังอยู่ที่นี่ทุกอย่างย่อมทันการเหตุใดจึงมีกลิ่นยาสลบหรือว่าบ้าเอ้ยลิ้นจุ๊บว่างเปล่าลิ้นคุณหนูรองเรากำลังไปที่สำนักเทพโอสถเดี๋ยวเจ้าคะไม่ใช่หรอกเรากำลังไปสำนักหลงหยวนตั้งหากท่านช่วยสำนักหลงหยวนนักษาสัตว์อสูรที่ถูกนำส่งไปยังสำนักเทพโอสถมาตั้งหลายปีแล้วท่านไปพบกับเจ้าสำนักหลงหยวนคราวนี้เขาจะต้องชื่นชมท่านเป็นแน่เจ้าอย่าเดาความคิดคนอื่นส่งเดชสิที่งานแข่งขันกลั่นยาข้าเห็นว่าคุณชายหลงหยวนเหมือนจะสนใจสร้างกวนบุหยางถ้าเขารู้ว่าข้าเป็นคนช่วยสร้างกวนหลินเขาคงจะดีใจมาก พวกเขาเป็นใครนางปีศาจสร้างกวนชิงหยวนล่ะท่านแม่เคยบอกว่าถ้าไม่เข้าใจสถานการณ์ให้แกล้งตายซะหลับตาพักผ่อนสักหน่อยข้าต้องขจัดฤทธิ์ยาสลบออกจากร่างกายด้วยสำนักหลงหยวนตอนนี้ข้าอยู่ที่ไหนแล้วล่ะเอ้ยตาข้านี่บ้านท่านพ่อหรือยังไงหมายเหตุเผ่าพันธุ์มังกรปลดปลันทองคำเงินและเพชรพลอยอย่างมากมีคนมาข้าแกล้งตายต่อดีกว่าท่านหลงหยวนนี่คือสัตว์อสูรที่ข้าเพิ่งได้มาคาดว่าท่านน่าจะชอบจึงตัดเตรียมมาเป็นพิเศษเจ้าช่างรู้ใจผู้อื่นจริงนะข้าไม่ได้ตั้งใจทำให้ท่านขุ่นเคืองเอ๊ะสังกวนหูหยางดูแลเขาเป็นอย่างดีพาเขาไปทุกที่ที่นางไปข้าช่วยชีวิตเขาเอาไว้ไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างท่านหลงหยวนท่านคิดว่าเข้าใจแล้วเจ้าไปได้เจ้าค่ะหลงเฉินตอนอายุ6ขวบเขามังกรอันเป็นสัญลักษณ์ของเผ่ามังกรทำไมข้าถึงได้รู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดทุกครั้งที่เห็นเขาหรือว่านางทางที่ดีที่สุดคือตรวจสอบการคาดเดานี้เขาจะทำอะไรน่ะห้องลับบุ้งบุ้งช่วยด้วยช่วยข้าด้วยเขาเป็นมังกรจริงๆข้ายังต้องตรวจสอบอีกเรื่องนึงนี่ท่านจะทำอะไรเนี่ย
ิ้งจะเป็นอย่างที่ข้าคิดหรือเปล่าผสมช่วยด้วยมีคนพยายามฆ่าลูกชายแท้ๆของตัวเองดูเหมือนว่าเจ้าจะรู้อยู่แล้วว่าข้าเป็นพ่อของเจ้าสินะลุกขึ้นแล้วไงล่ะข้าไม่อยากจดจำคนไม่มีหัวใจอย่างท่านมาเป็นพ่อหรอกนะถอยมาเจ้าเป็นมังกรแต่กลัวน้ำอย่างนั้นเหรอปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะข้าจะกลับจวนซางกวนไปหาท่านแม่เดี๋ยวนี้ท่านทำแบบนี้กับลูกของตัวเองได้ยังไงท่านไม่รู้จักแม่ข้าดีพอถ้านางไม่เจอข้าที่จวนซางกวนนางจะต้องทำเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆไม่ใช่ว่านางเป็นที่รักยิ่งของตระกูลซางกวนหรอกเหรอทำไมนางต้องออกตามหาเจ้าด้วยตัวเองด้วยล่ะท่านทรยศต่อท่านแม่ของข้าแล้วจะรู้อะไรได้เล่าถึงแม้ว่าท่านแม่ของข้าเก่งแต่คนของตระกูลซางกวนมีคนเยอะพวกเขาให้ท่านแม่เลี้ยงข้าในโรงฟืนผุพังแล้วยังบังคับให้ท่านแม่ทำงานบ้านทุกวันอีกด้วยเพื่อจะได้เลี้ยงดูข้าท่านแม่ที่แสนดีต้องทนถูกรังแกทั้งหมดเป็นความผิดของข้ารู้แล้วนะอย่าร้องไห้เจ้าพักผ่อนก่อนเถอะทหารพาเขาไปพักผ่อนเดี๋ยวนี้ขอรับในเมื่อนางเป็นแม่แท้ๆของเจ้าก็จะพานางออกจากจวนสร้างกวนมาอยู่ที่นี่เขาจะช่วยพาท่านแม่มาที่นี่ใช่ไหมออกไปมีข่าวจากจวนซางกวนหรือไม่นายท่านแม่นางหูหยางกำลังเดินทางไปที่สำนักราชายาหลังจากที่ก่อเรื่องที่จวนซางกวนเมื่อไม่นานมานี้เองนอกจากสำนักราชายาสกุลเซียวและตระกูลนักปรุงยาอื่นๆล้วนอยากผูกมิตรกับนางทั้งสิ้นตอนนี้คนของสกุลเซียวกำลังไปที่จวนสร้างกวนเพื่อสู่ขอฮะสู่ขออย่างนั้นเหรอปึ้มนายน้อยของสำนักบูโดเป็นคู่มั่นของแม่นางวูหยางแต่เราไม่รู้ว่าครั้งนี้เขาอยากจะสู่ขอแม่นางวูหยางหรือไม่กระจายข่าวออกไปสกุลสร้างกวนกำลังเก็บซ่อนวิญญาณยาไว้อย่างลับๆขอรับยะสังกวนชิงหยวนกับแม่ของนางช่างไร้กาจยิ่งนักพวกนางถึงกับกล้าส่งดินเอ๋อไปเป็นทาสลองยาที่สำนักราชายาล่ะไม่กี่วันก่อนตอนที่ข้าไปหาลินเอ๋อหอเฟยหยวนล่าสุดพลังวิญญาณของลินเอ๋ออยู่ที่นี่นี่เองสังกวนชิงหยวนจะกล้าดียังไงสังกวนหูหยางปล่อยข้าลงไปเดี๋ยวนี้นะเจ้าไม่กลัวว่านายท่านกับผู้อาวุโสคนอื่นๆจะลงโทษเจ้าได้ยังไง ถ้าเจ้าบอกว่าลินเอ๋ออยู่ที่ไหนข้าก็จะปล่อยเจ้าลงมาเองนางแพทย์สยาถึงข้าต้องตายก็ไม่มีวันบอกเจ้าหรอกนะเช่นนั้นก็ดีงั้นให้เจ้าลองสัมผัสความรู้สึกถูกทอดทิ้งดูบ้างหยุดนะปล่อยอะเราส่งเขาไปเป็นทาสลองยาที่สำนักราชายา
น้อยๆเราจะไปแสดงความยินดีกับแม่นางหูหยางที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้สืบสกุลซางกวนเซียวอีกอย่างท่านน่าจะจัดการมั่นหมายกับสกุลซางกวนให้สำเร็จแต่ในเวลานี้ชื่อเสียงของแม่นางหูหยางกลบแม่นางชิงหยวนซะสิ้นข้าดูเป็นคนฉาบฉวยขนาดนั้นเลยนะเทียบกับแม่นางหูหยางที่ข้าแทบจะไม่รู้จักชิงหยวนที่ข้ารู้จักเป็นอย่างดีย่อมดีกว่าอยู่แล้วนี่คือรถม้าของสกุลเซียวแห่งสำนักบูโดงั้นล่ะช่วยด้วยช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นได้โปรดช่วยลูกของข้าด้วยลูกข้าถูกโจรแถวนี้ลักพาตัวไปลุกขึ้นเถอะนี่แม่นางคนนั้นนายน้อยฟังจากที่นางพูดเจ้าโจรน่าจะยังไม่ไปไหนไกลฉันคิดว่าแน่นอนว่าเราจะต้องช่วยนางพวกโจรถึงกับกล้าก่อเหตุใต้จมูกของสำนักบูโดของพวกเราไล่ตามไปสำนักราชายาอยู่บนยอดเขาเมฆหมอกดินเออรอข้าก่อนนะปล่อยข้านะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้นะเอ๊ะเสียงนั้นหุบปากนะไม่งั้นข้าจะเอาแกไปต้มเดี๋ยวนี้ปล่อยข้าเดี๋ยวนี้เราจะทรมานเด็กนี้ก็ได้แต่ถ้าสำนักราชายาหักเบี้ยวัดของเราต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ตอนนี้เด็กนี้เป็นบ่อเงินบ่อทองของเราลินเอิร์ธอาจอยู่ในกลุ่มเด็กพวกนี้ก็ได้ฮะใครนะคนที่จะส่งพวกแกไปพบยมบาลยังไงล่ะจนพวกนี้ลูกแม่ขอบคุณท่านแม่นางมากต่อไปก็ระวังหน่อยแล้วกันอย่าปล่อยให้เด็กวิ่งเล่นคนเดียวเข้าใจไหมช่างเป็นสตรีที่งามยิ่งเอ๊ะช้าก่อนข้าขอถามชื่อเจ้าได้หรือไม่เปิดกล่องออกให้หมดตรวจดูว่ามีเด็กคนอื่นอีกหรือไม่ขอรับเกรงว่าพวกเขาทั้งหมดคงถูกส่งไปเป็นทาสยาที่สำนักราชายาระยำเอ้ยการหายตัวไปของเด็กๆในหลายปีนี้อาจเกี่ยวข้องกับสำนักราชายาเจ้าเองก็ขัดแย้งกับสำนักราชายาบางทีข้าอาจช่วยเจ้าได้ลินเอ๋ยอยู่ที่ไหนนะเกรงว่าเขาจะถูกส่งตัวไปที่สำนักซะแล้วได้โปรดพาเด็กๆเหล่านี้ลงจากภูเขาด้วยแล้วเจ้าล่ะข้าจะไปดูว่ามีเด็กคนอื่นถูกสำนักจับไปอีกหรือไม่ช้าก่อนข้ายังไม่รู้จักชื่อเจ้าเลยอีกอย่างข้าไม่วางใจให้เจ้าไปคนเดียวมันอันตรายเกินไปเรียกข้าว่าจอยยูก็ได้เชื่อข้าเถอะท่านมีงานสำคัญกว่าที่ต้องทำท่านต้องส่งเด็กๆลงเขาอย่างปลอดภัยนะจอยยูนะต่อไปเราต้องได้พบกันอีกแน่นอนนี่แหละคือผู้หญิงที่ข้าอยากแต่งงานด้วยบางทีคุณหนูรองสกุลสร้างกวนอาจไม่ใช่คนที่ข้าต้องการท่านยังจำได้ไหมที่บอกว่าตัวเองไม่ใช่คนฉาบฉวยโอสถขอต้อนรับท่านลอร์ดสวัสดีผู้อาวุโสหลี่เย่เหตุใดท่านมาไม่บอกกล่าวเจ้าสำนักราชายาเลิกแกล้งโง่ได้แล้วนะเสี่ยวเหลียนอยู่ที่ไหนท่านพ่อเสียมารยาทนะรีบทำความเคารพผู้อาวุโสหลี่เย่เดี๋ยวนี้
างกวนหลินอยู่ที่ไหนสางกวนหลินเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ฮะเขาไม่อยู่ที่นี่จริงๆเหรอเขาถูกชายปริศนาในชุดคลุมสีดำพาตัวไปแล้วผู้อาวุโสหลี่เย่นี่เป็นความจริงได้โปรดปล่อยตัวนางด้วยหากเซี่ยวเหลียนทำอะไรไม่เหมาะสมข้าจะลงโทษนางตามกฎของตระกูลอย่างแน่นอนจุ๊บกระทำการโดยไม่มีอำนาจถือเป็นการฝ่าฝืนกฎอย่างร้ายแรงส่งนางไปที่เกาะวิญญาณอสูรให้นางไปรับโทษที่นั่นเจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมท่านพ่อข้ากลัวไม่รู้ว่าไปที่เกาะวิญญาณอสูรแล้วจะต้องเจออะไรบ้างไม่นะข้าไม่ไปเขตอาคมวิญญาณยังซ่อมแซมไม่เรียบร้อยตอนนี้ข้าต้องกลับไปเจ้าตามหาซังกวนหลินหากมีข่าวอะไรให้รายงานข้าทันทีเจ้าค่ะหยุดเอาบัตรผ่านมาดูคือว่าข้ากำลังรีบเลยทำบัตรผ่านหายที่ห้องสุขาน่ะท่านช่วยยกเว้นให้ข้าได้หรือไม่ปึ้งไม่ข้าไม่ไปปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ข้าไม่ไปข้าไม่อยากไปเกาะวิญญาณอสูรพี่ใหญ่นี่เป็นการลงโทษสถานเบาที่สุดของผู้อาวุโสหลี่เย่แล้วนะหากท่านขัดคำสั่งอีกคงได้รับโทษหนักกว่านี้เป็นแน่ใช่แล้วถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่เห็นแก่ตัวเองแต่เจ้าต้องเห็นแก่สำนักเกรงว่าคราวนี้เจ้าสำนักก็ช่วยเจ้าไว้ไม่ได้ท่านอาจารย์เคยมาที่นี่เหรอเดินนี่เจ้าไม่เห็นเหรอว่าตอนนี้คุณใหญ่รู้สึกไม่สบายมาช่วยพาคุณหนูไปส่งที่ห้องเดี๋ยวนี้ข้าไม่ไปข้าไม่อยากที่จะไปที่นั่นจริงๆอย่ากังวลมากเกินไปบางทีผู้อาวุโสหลี่เย่แค่ขู่ท่านเท่านั้นตอนที่ข้าส่งซางกวนหลินให้นายท่านหลงหยวนเขายังคงเย็นชาเหมือนเคยอยากรู้นะว่าซางกวนหมู่หยางมาถึงแล้วจะทำยังไงเจ้ามัวทำบ้าอะไรอยู่ตรงนั้นตามมาขอโทษกลิ่นแรงมากเกรงว่าจะไม่ได้มีแค่เด็กๆที่ถูกลักพาตัวมาซะแล้วเกรกถึงจะเคยได้ยินว่าสำนักราชายาลักพาตัวเด็กมามากแต่นี่ก็น่าเหลือเชื่อกันไปแล้วเจ้าเพิ่งมาใหม่เหรอมีอสูรระดับต่ำที่ใช้งานไม่ได้อยู่บ้างแต่เราสามารถใช้มันทำหุบปากเจ้าคนชั่วช้าตำหนักโอสถจะให้พวกเขาเห็นใบหน้าข้าไม่ได้ลินเออตอนนี้จะอยู่ที่ไหนกันนะไม่มีคนอยู่บางทีข้าอาจจะอสูรล่ะพวกเขาใช้อสูรมากลั่นเป็นยาอย่างนั้นล่ะบ้าเอ้ยพวกเจ้ามันสวะชัดชัดเกิดอะไรขึ้นทำไมรู้สึกง่วงจังเลยลินเออลินเออลินเออจะอยู่ไหนเนี่ยหญ้าเมฆหมอกทำให้หลับไปเพียงครู่เดียวมัดพวกเขาไว้คงปลอดภัยกว่าเออจุ๊บจุ๊บพวกเจ้าเคยเห็นเด็กชายสูงประมาณนี้และมีของอยู่บนหัวบ้างหรือไม่ไม่เห็นนะไม่ขอรับหรือว่าลินเออจะมีทางลับอยู่ตรงนั้นถ้ายาที่ผ่านการทดลองแล้วจะถูกส่งตัวไปขังที่นั่น
ขาเจ็บวิ่งตอนนี้แหละอย่าให้ถูกจับอีกล่ะสถานที่โสโครกเช่นนี้สมควรถูกเผาให้หมดจุ่มเอ๊ะลินเอ๋ยจะอยู่ที่ไหนกันแน่นะเจ้าสำนักหากวันนี้ข้าไม่ได้พบกับลินเอ๋ยทุกคนที่นี่จะต้องตายนายท่านห้องโถงใหญ่ไฟไหม้ไฟไหม้พวกเขาด้านหลังไฟไหม้แล้วขอรับทาสยาของข้าล่ะพวกเจ้ายืนเฉยอยู่ทำไมนี่ไปดับไฟซะสิขอรับบัดซบสั่งกำลังคนไปตามจับทาสยาที่หนีไปขอรับสังกวนหูหยางนางเป็นคนวางเพลิงคิดว่าข้าไม่รู้เรื่องที่พวกเจ้าแลกเปลี่ยนกับซังกวนชิงหยวนทางที่ดีพวกเจ้ารีบส่งตัวซังกวนหลินขึ้นมาซะไม่เช่นนั้นอย่างต่อไปที่จะถูกเผาก็คือเตียงของพวกเจ้าไม่ใช่ว่านางเป็นคนไร้ประโยชน์ของตระกูลซังกวนเหรอไร้ประโยชน์อะไรนางแม่มดนั่นทำลายบ้านของตัวเองยังไม่พอตอนนี้ยังมาสร้างปัญหาที่นี่อีกนี่คือสำนักราชายานะเจ้ากล้าดียังไงถึงได้มาสร้างความวุ่นวายถึงที่นี่ดูเหมือนว่าข้าต้องหาเวลาที่เหมาะสมกับซังกวนหูหยางว่าลูกชายของนางอยู่ที่ไหนอย่ามองพูดจาไร้สาระกับนางอยู่เลยนางจะกล้าสู้กับพวกเราหรือยังไง หากเราไม่ให้บทเรียนกับนางซะบ้างเขาไม่รู้ว่าที่นี่ใครใหญ่เป็นหมู่เลยนะจุ่มอะเงี้ยแล้วจุ่มท่านแม่ลินเอท่านแม่คุณชายหลงหยวนที่ท่านเห็นนี่มันไม่ใช่หุบปากจากนี้ไปใครกล้าทำร้ายซังกวนหูหยางอีกจะถือว่าเป็นศัตรูกับสำนักหลงยวนท่านแม่ต่อไปลินเอ๋อจะอยู่กับท่านแม่จะไม่แยกจากท่านอีกแล้วอืมลินเอ๋อนางเป็นคนของสกุลซังกวนท่านแม่นางเป็นทาสยาที่สมบูรณ์แบบมากตัดสินใจถูกจริงๆที่ไม่ได้ฆ่านางก่อนอุ้มขึ้นคุณชายหลงหยวนเซียวหลินเฟิงเดินทางไปที่จวนซังกวนแล้วดูเหมือนว่าเขาต้องการยกเลิกการมั่นหมายกับซังกวนชิงหยวนคนที่เขาอยากแต่งงานด้วยก็คือซังกวนหูหยางขอรับให้นางใส่หน้ากากนางมนุษย์ปลอมตัวเป็นซังกวนหูหยางแล้วให้นางแต่งงานกับเซียวหลินเฟิงไปซะการมั่นหมายระหว่างสกุลซังกวนกับสกุลเซียวจะต้องลุล่วงลินเอ๋อไม่นะลินเอ๋อไม่จุ๊บเหมือนกับนางผู้นั้นไม่ใส่ใจตัวเองเอาซะเลยจับ
หมอนหอมจังเลยหมอนนะนางพูดเรื่องอะไรกันถูเลื่อนลงลอยนี่มันผู้หญิงคนนั้นก็มีรอยแบบนี้เจ้าคือเจ้าเรียกใครว่าสาวน้อยจุยยู่ล่ะ3วันต่อมาลืมตาลินเออะไรนะลินเออไม่เป็นห่วงเจ้าแทบตายข้าไม่เป็นไรท่านแม่ข้าขอโทษที่ทำให้ท่านเป็นกังวลเป็นความผิดของแม่เองแม่ไม่ได้ปกป้องเจ้าให้ดีที่นี่มันทำไมถึงได้รู้สึกคุ้นเคยนักนะที่นี่คือสำนักหลงยวนล่ะใช่แล้วท่านแม่และตอนนี้เราก็อยู่ในห้องของคุณชายหลงยวนคุณชายหลงยวนหลงเฉินนั่นแหละหรือว่าเขารู้แล้วว่าลินเอ๋อเป็นลูกชายของเขาไม่ได้เราจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วไปกันเถอะลินเอ๋อเอ๊ะท่านแม่จะไปไหนไม่มีใครสนใจข้าพอดีแบบนี้ทางก็สะดวกแล้วปึ้งรอเดี๋ยวนะแม่จะรีบพาเจ้าออกไปโดยเร็วจะทำให้ลินเออบาดเจ็บไม่ได้โดยปกติแล้วบริเวณนี้จะเป็นจุดที่อ่อนแอที่สุดของเวทป้องกันเยอะจงให้พลังแก่ข้าฟิงเปิดออกไม่ได้ผลนะเป็นเพราะอะไรกันนะลองอีกครั้งหนึ่งยะฟิงวันนี้ข้าต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้อะเวทป้องกันของลินเฉินแข็งแกร่งนะด้วยพลังของข้าในตอนนี้ถึงข้าจะเผาวิญญาณของตัวเองก็ยังเจาะรูเล็กๆออกไปไม่ได้ด้วยซ้ำว้าวน่ารักจังมันมีเขามังกรด้วยนะเขามังกรเป็นสัญลักษณ์ของเผ่าพันธุ์มังกรเจ้าอย่าได้รังเกียจมันเลยแต่มันอาจจะดึงดูดความสนใจไปบ้างข้าจะช่วยซ่อนมันให้เจ้าเองเอ๊ะ เจ้าอยากจะหนีออกไปจากที่นี่อย่างนั้นเลยอย่างนั้นก็ได้นะแต่เจ้าต้องให้ลินเอ๋ออยู่ที่นี่เอ๊ะไม่นะอย่าฝันไปหน่อยเลยข้าไม่มีทางทิ้งลูกข้าไปแน่เข้าใจแล้วแต่ว่าข้าก็จะไม่ปล่อยลูกชายของข้าไปเช่นกันเห็นแก่ลินเอ๋อข้าจะพยายามอยู่กับเจ้าให้ดีๆใครสนใจเรื่องนั้นกันแล้วถูกจับไปเพราะว่ายังอ่อนหัดนักดังนั้นเจ้าจะต้องแข็งแกร่งขึ้นมาฝึกกับแม่ฮะยกฮึมาดูกันว่าเจ้าจะใช่นางจริงๆหรือเปล่าไปเสียงอะไรนะท่านแม่ข้ากลัวเจ้าเองแหละนี่เจ้ายังไม่ตายนี่นะประหลาดใจนะข้าไม่เคยเจอมันที่เกาะวิญญาณอสูรมาก่อนเลยนี่เป็นสัตว์ร้ายที่อารักขาปกติแล้วมันจะอยู่กันเป็นคู่แต่ทำไมมันอยู่คนเดียวล่ะบางที
อาจเกิดอะไรบางอย่างขึ้นแล้วคู่ของมันก็จากไปเศร้ามองคู่ของมันถูกจับที่ป่าซานเย่สัตว์ร้ายที่อารักขาจะไม่แสดงความสนิทสนมกับคนที่ไม่รู้จักโดยไม่มีเหตุผลยกเว้นคนคนนั้นจะมีพลังบางอย่างคล้ายๆกันดูเหมือนว่านางจะเป็นจอยยู่จริงตอนที่ข้าพบกับสัตว์ร้ายที่อารักขาตัวนั้นก็ผ่านไป5ปีแล้วสินะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าข้ามาอยู่ในโลกประหลาดที่นี่มานานขนาดนี้คิดถึงตอนนั้นแล้วใครเนี่ยเจ้าเจ้าอยากจะดื่มชาร้อนๆสักหน่อยไหมบ้าเอ้ยนี่คือมุกดื่มน้ำร้อนๆเพิ่มหน่อยไหมเวอร์ชันโบราณแหละก็ได้ข้ารู้ว่าเจ้าจะปฏิเสธข้าเดาว่าคืนนี้เจ้าคงนอนไม่สบายนะบางทีอาจเป็นเพราะคนข้างกายเจ้าหายไปคนนึงท่านจะนอนกับข้าเหรอไม่กลัวว่าชื่อเสียงของท่านจะเสียหายหรือยังไงพวกเราทำเรื่องใกล้ชิดสนิทสนมกันไปแล้วแค่นอนด้วยกันจะเป็นไรไปเอ๊ะกล้าเมินข้าอย่างนั้นไม่เคยเห็นใครหน้าด้านเท่าท่านมาก่อนเลยก็ได้ข้าไปก็ได้จุ๊บอ่ะนายนางจักรจีเยี่ยแล้วเยี่ยมนางบ้าจี้เหมือนกับจอยยู่ไม่มีผิดจะเจ้าคิดจะทำอะไรเนี่ยคิดไม่ถึงว่าคุณหนูใหญ่สกุลสร้างกวนกลัวที่จะอยู่กับข้าด้วยแกล้งข้าเหรอกลัวสินะน่าเสียดายข้าไม่รู้คำว่ากลัวสะกดยังไงเนี่ยเฮ้ยอะกลิ่นนี่มันคนลามกดีจริงๆที่เจ้าได้กลับมาอยู่ข้างกายข้าวันแต่งงานของสกุลซางกวนใกล้เข้ามาแล้วจัวยู่ข้าจะช่วยเอาคืนทุกอย่างที่เจ้าสูญเสียไปกลับคืนมาหลงเฉินคนลามกคนโรคจิตท่านแม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือขอรับพ่อของลูกเนี่ยรังแกแม่มาแย่งเตียงแม่ไม่พอยังมาคุกคามกันอีกท่านแม่นี่มันเป็นความผิดของท่านเองนะปกติคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องนอนเตียงเดียวกันและเข้ากันได้ดีไม่ใช่หรือขอรับเมื่อก่อนพวกเราก็นอนด้วยกันมาโดยตลอดไม่ใช่หรอกเหลือท่านแม่ท่านแม่ไม่เคยได้ยินหรือว่าคนบางคนเติบโตชั่วข้ามคืนนั่นก็คือข้าเองปึ้งท่านพ่อท่านแม่ฝันดีนะขอรับเด็กน้อยคนนี้คิดว่าลงดานประตูแล้วจะขังแม่ได้เหรอข้าลงอาคมป้องกันเอาไว้บนดานประตูแล้วเจ้าอย่าเปลืองแรงเลยเอ๊ะนอนเถอะกระโดดหันมาฝันดีนะนี่ห้ามเลือกกินนะเจ้าจะต้องกินให้หมดคุณชายมีคนจากสกุลซางกวนส่งใบเชิญงานแต่งมาให้ขอรับพวกเขาเชิญท่านไปร่วมงานแต่งงานของแม่นางซางกวนกับคุณชายเซียวเจ้าว่าอย่างไรนะงานแต่งงานของแม่นางซางกวนล่ะข้าอยู่ตรงนี้แล้วใครกันที่ต้องไปแต่งงานกับคุณชายเซียวผู้โชคร้ายพรุ่งนี้ตามข้าไปที่งานแล้วเจ้าจะรู้เองข้าสั่งสอนคนสกุลซางกวนให้รู้ถึงพลังของร่างนี้แล้วและข้าเองก็ไม่อยากที่จะกลับไปที่นั่นแม้แต่น้อยทำไมเจ้าถึงไม่อยากกลับไปที่นั่นล่ะเปล่าหรอกข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้ข้าจะไปกับท่านบางทีข้าอาจจะใช้โอกาสนี้หนีไปจากเขาฮะนี่มัน
ครั้งนี้เจ้าต้องปกปิดตัวตนและปลอมตัวเป็นอนุภรรยาของข้าอนุภรรยาของท่านใส่เสื้อผ้าแบบนี้ล่ะมันโอ้อวดเกินไปและลุงลังมากด้วยข้ารู้ว่าท่านเป็นมังกรแต่ท่านไม่คิดว่าเครื่องประดับของพวกนี้มันเชยหรือเปล่าเจ้ากลัวว่าใส่ของพวกนี้แล้วมันจะไม่เหมาะเหรอให้ข้าปลอมตัวเป็นนางรำแสนยั่วยวนยังจะดีกว่าทำไมข้าจะไม่กล้าใส่เสื้อผ้าแสนเชยพวกนี้กันล่ะข้าแค่ไม่อยากใส่ต่างหากล่ะแล้วถ้าข้าจ่ายเงินให้เจ้ามากพอเจ้าจะยอมใส่มันหรือเปล่า100,000ตกลงองุ่นเขียวนี่ไม่เลวเลยที่รักเจ้าลืมอะไรไปหรือเปล่าย้อนคุณชายหลงหยวนเชิญท่านเจ้าแกล้งอะอะมาจูพลักเจ้าดูแลสามีแบบนี้เลยหยุดเสียแซงได้แล้วนะในนี้ไม่มีคนอื่นดูอยู่สักหน่อยยิ้มกลิ่มใครอยู่ตรงนั้นเน่ะไหนดึงเอ๊ะคุณชายหลงหยวนใช้กลอุบายเดิมเป็นครั้งที่สองมันไม่สนุกแล้วนะ ออกแน่แต่หากข้าเริ่มใช้กฎอุบายใดแล้วล่ะก็ย่อมต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์เจ้าว่าไหมท่านหลบบ้าที่สุดเลยคนลามกจบเรื่องเมื่อไหร่ข้าจะสั่งสอนท่านให้รู้สำนึกทุกครั้งที่ข้าสัมผัสนางข้าควบคุมความต้องการไม่ได้เลยบางทีอาจไม่ใช่เพราะวิญญาณยาอันหอมหวนในร่างนางอย่างเดียวคนพวกนั้นย้ายออกไปตั้งนานแล้วใช่ไหมคงจะดีถ้าเราสามารถทำเนื้อย่างและตั้งค่ายค้างแรมในสถานที่สวยๆเช่นนี้ได้ลินเอ๋อชอบเที่ยวเล่นแถวชนบทที่สุดแต่น่าเสียดายของพวกนี้เตรียมมาให้ข้าเหรอแน่นอนสำหรับสำนักหลงหยวนของแค่นี้ทำไมจะหามาไม่ได้ล่ะถ้าเจ้าต้องการแน่นอนบางทีนางคงจะหิวจริงๆอูยาเจ้าสำนักราชายานั่นคือคุณชายหลงหยวนน่ะท่านผู้นำข้าจะคุณชายหลงหยวนให้ข้าเข้าไปทักทายเขาสักหน่อยได้ไหมเจ้าคะได้สิพาเข้าไปด้วยข้าเองก็อยากทักทายคุณชายหลงหยวนเหมือนกันคารวะคุณชายหลงหยวนคารวะคุณชายหลงหยวนกลิ่นอะไรหอมยิ่งนักถูกควันมากเกินไปซะแล้วนี่คือความรักใช่หรือไม่ข้าไม่รู้ว่าทำให้เจ้าร้องไห้ได้อย่างไรต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเจ้าเป็นแบบนี้ยิ่งดูงดงามมากกว่าเดิมซะอีกอุยาอย่าเข้าไปยุ่งกับนางมาดูเหมือนว่าเมื่อคืนข้าจะทำให้เจ้าเหนื่อยเกินไปขอโทษนะนี่ท่านพูดเรื่องบ้าบออะไรกัน